ตอนพูดได้เลยใช่ไหมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการตื่นเถิดชาวไทยในวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่18มกราคม2562ซึ่งหัวข้อที่ผมจะอธิบายหรือลงรายละเอียดในวันนี้ก็คือหัวข้อพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์จะซื่อสัตย์ต่อรอสิทธิ์วงเล็บลาดสวัสดิ์หรือจะร่วมมือกับแก๊งกบฏวงเล็บบุรพาพยัคฆ์นะครับซึ่งตรงนี้คือหัวข้อที่ผมจะอธิบายรายละเอียดแต่ว่าก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียดเนี่ยผมขอเอาข่าวล่าสุดมาพูดก่อนเพราะว่าเป็นข่าวสำคัญมากนะครับข่าวล่าสุดที่ผมเพิ่งได้รับมาสดๆก็คือจากสายของผมเนี่ยในฐานะที่ผมอยู่ตรงนี้มานานมันก็ต้องมีเส้นมีสายพอบ้างนะครับที่จะรู้ข้อมูลบางส่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อมูลข่าวด่วนที่ผมได้รับมาก็คือว่าตอนนี้พวกประยุทธ์นั่นแหละพวกเปรมพวกประยุทธ์ที่ตอนนี้เป็นสองขั้วอำนาจที่มันกำลังร่วมมือกันอยู่นั้นนะครับมันได้ประชุมตัดสินใจกันอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับว่ามันจะขัดขวางพวกเราครับมันจะเดินหน้าสู่การสืบทอดอำนาจมันไม่มีวันยอมเด็ดขาดคือพูดง่ายว่ามันเปิดศึกในการประชุมของพวกมันที่เป็นข่าวกองที่ผมได้รับมาก็คือมันตัดสินใจที่จะลบล้างรัชกาลที่10มันตัดสินใจที่จะสืบทอดอำนาจนะครับเพราะว่าพวกมันลงทุนเอาไว้วางแผนเอาไว้เยอะมากอันนี้ข่าวกองยืนยันเลยครับว่าคือยืนยันมา 100% น่ะว่าพวกมันไม่ยอมถึงแม้ว่ามันจะสามารถล้มรอสิทธิ์ก็ตามมันก็จะล้มมันจะทำตามคือพูดง่ายว่าทำตามแผนการทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่ว่ากลัวแต่ผมคิดว่าข่าวกองตรงนี้ฝ่ายพรรคเพื่อไทยที่เป็นตู้อยู่บนดินเนี่ยก็คงจะได้รับข้อมูลข่าวกองนี้แล้วเช่นกันนะครับแต่ทีนี้ผมเตือนมวลชนมากกว่าแล้วก็อยากเอาความจริงมาเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าอาการที่เราพยายามสืบเสาะกันมานะครับหลายครั้งหลายหนหลายปีนะฮะก็ได้ข้อมูลมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องประชาชนพรรคการเมืองทั้งหลายนะครับก็อย่าได้ประมาทครับคือผมบอกได้เลยว่าอย่าประเมินพวกนี้ต่ำอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมบอกแล้วไงว่าสถานการณ์นี่จริงๆแล้วเรื่องลักษณะนี้เนี่ยผมได้พูดไปนานแล้วนะครับว่าในสภาพของปลายรัชกาลที่จะมีการส่งต่อไปยังอำนาจใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะงั้นการในช่วงของปลายรัชกาลเนี่ยตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีสมัยสุโขทัยอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเปลี่ยนรัชกาลมันฆ่ากันทุกครั้งนะครับแต่บังเอิญว่าในยุคนี้เนี่ยประชาชนมันหลบกันอยู่มันประชาชนมองไม่เห็นทุกวันนี้ถ้าจะว่ากันไปแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าในช่วงปลายรัชกาลที่9เนี่ยรอสิทธิ์ยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างสมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จึงเรียกว่าสถานการณ์ของประเทศไทยมันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับการปะทะกันการต่อสู้ทางการเมืองมันก็จะเข้มข้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพี่น้องประชาชนนักการเมืองทั้งหลายอย่าประมาทครับอย่าประเมินพวกนี้ต่ำแล้วผมคิดว่าตอนนี้ขั้วอำนาจ3ขั้วอำนาจตอนนี้มันรวมกัน2ขั้วอำนาจเนี่ยแต่ขั้วอำนาจของกษัตริย์วชิรงกรณ์ก็คณะที่ปรึกษาก็วางแผนกันอย่างเข้มข้นผมก็มีข่าวจากทางนี้เช่นเดียวกันจากผู้อำนาจของกษัตริย์วชิราลงกรณ์เช่นกันว่าตอนนี้กำลังจัดเตรียมสถานการณ์จัดเตรียมกองกำลังปรับกองกำลังนะครับ
พื่อปราบปรามไอ้พวกนี้หรือเพื่อป้องกันอะไรไอ้พวกนี้ด้วยเช่นกันคือเขารู้แล้วครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้จับพิษตาไม่ได้เลยนะฮะเราต้องจับตาเรื่องของการสร้างสถานการณ์ก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยนะครับพวกมันจะใช้วิธีเดิมที่พวกมันถนัดนะครับก็คือสร้างสถานการณ์สร้างความรุนแรงเดี๋ยวมีระเบิดเดี๋ยวสร้างม็อบชนม็อบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมพูดได้เลยฮะมันไม่ต้องการเลือกตั้งครับข่าววันนี้ที่เขาต้องการให้เป็นข่าวเนี่ยมันออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่24มีนาเดือนหน้านะอะไรนะเนี่ยคือก็เป็นการพูดตามสถานการณ์ทางการเมืองไปเท่านั้นเองแต่เบื้องหลังของมันเนี่ยคือวางแผนไว้แล้วว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งนะฮะผมบอกแล้วไงว่าถ้าผ่านการเลือกตั้งไปได้เนี่ยไม่ว่ารัฐบาลถ้าสมมติเราผ่านการเลือกตั้งไปได้มันก็รู้ย่อฝ่ายมันต้องแพ้มันจะผ่านไปได้ยังไงถ้ามันแพ้ปุ๊บเนี่ยผู้ที่เสียผลประโยชน์สองฝ่ายสองขั้วอำนาจเลยเราดูกันง่ายๆแค่นี้แหละครับพี่น้องประชาชนถ้าผ่านการเลือกตั้งไปได้เนี่ยพวกมันรู้อยู่แล้วมันแพ้แล้วแพ้ไปแล้วเนี่ยผู้ที่เสียอำนาจคือสองขั้วอำนาจไอตู่ก็ไม่ได้สืบทอดอำนาจอีทางซิลินทอนก็ชิงบัลลังก์ไม่ได้เสียอำนาจคือหมดเลยครับถ้ารัฐการที่10ได้คู่อำนาจตรงนี้ได้ครองอำนาจนะครับหมดพวกมันหมดเพราะฉะนั้นพวกมันจึงต้องรุมต้านซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ผมจะมาพูดเพียงแค่วันนี้นะครับผมพูดไปนานแล้วว่า2คู่อำนาจเนี้ยถ้ามันต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่เนี่ยเราได้เปรียบแต่ถ้ามันรวมตัวกันเนี่ยเราเสียเปรียบแต่ถึงจะเสียเปรียบยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าในวิกฤตมันมีโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายราชการที่10ถึงแม้ว่าจะมีกองกำลังน้อยกว่าแต่อย่าลืมว่ามีใครอยู่เบื้องหลังอ่ะทักษิณใช่ไหมล่ะแล้วก็ความชอบธรรมก็อยู่ฝ่ายนี้ทุกประเทศผู้นำทุกประเทศทั่วโลกทักษิณไปล็อบบี้ไว้หมดแล้วแต่ได้ติดต่อกับ UN อะไรไว้ทีตั้งหลายปีแล้วซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายรายการอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่จะต้องงัดเอามาสู้กันนะฮะและตอนนี้จากข่าวที่ได้ยินเนี่ยที่ผมพูดว่าเนี่ยพวกเราต้องระวังการสร้างสถานการณ์การก่อความไม่สงบก็จึงมีข่าวที่น้องโบนะฮะเห็นไหมครับวันนี้น้องโบประกาศข่าวออกมาแล้วนี่ว่าในวันพรุ่งนี้แกจะไม่ไปเลือกตั้งเพราะคุณโบเองแกก็รู้อยู่แล้วครูโบเองแกก็รู้แกก็ต้องมีข้อมูลคล้ายๆกับผมน่ะหรือใกล้เคียงกับผมอ่ะบางทีจะมากอ่ะด้วยว่าไอ้พวกนี้มันจัดม็อบชนม็อบแน่ในวันพรุ่งนี้ที่พวกเราจะประกาศที่พวกเราจะประกาศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันพรุ่งนี้หรือชุมนุมนั่นแหละครับนะฮะครูโบแกบอกว่าแกไม่มีศักยภาพที่จะรองรับความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมได้นะครับแล้วผู้ที่จัดม็อบก็เจ้าเก่าครับก็คือสภานักศึกษามหาลัยในนามของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านผู้ฟังครับคนที่อยู่ในวงการเมืองหรือเฉียดเฉียดวงการเมืองคนทั่วไปเนี่ยเขาย่อมรู้ดีครับว่ารามคำแหงเป็นสถานที่ของม็อบรับจ้างมาหลายสิบปีแล้วไม่ว่าใครฝ่ายไหนฝ่ายเราเนี่ยก็ล้วนแต่ใช้บริการของม็อบรับจ้างรามคำแหงมาแล้วทั้งสิ้นเรื่องนี้คุณไปถามจตุพรพรหมพันธ์ได้ครับถามคุณอาลีไกรนารานวช.ได้เขารู้ดีกว่าผมด้วยเพราะเขาก็เป็นเคยอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเคยอยู่ตรงนั้นเพราะงั้นวันนี้เนี่ยครับสภานักศึกษามหาลัยรามแหงมันนัดชุมนุมประชาชนออกมาต่อต้านพวกเราคือพวกคนอยากเลือกตั้งนะฮะก็มันเห็นได้ชัดครับพวกไอ้เปมไอ้ตู่เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ให้ไอ้เทพเทือกออกงานมันเปลี่ยนหน้าให้กลุ่มม็อบรามคำแหงออกหน้าไอ้สุเทพเดี๋ยวคงไม่ออกช่วงหลังหรือไงประมาณนั้นนะครับพวกนี้เราก็รู้อยู่แล้วมันชั่วได้ใจจริงๆมันอ้างว่าไม่สงบไม่มีเลือกตั้งเห็นไหมหยุดความวุ่นวายแต่มันกำลังจะเข้ามาสร้างความวุ่นวายมันขึ้นป้ายเลยไม่สงบไม่มีเลือกตั้งร่วมแสดงพลังหยุดความวุ่นวาย
เห็นหรือยังว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่าจากข่าวกองที่ผมได้รับว่าฝ่ายมันยืนหยัดแล้วว่าจะเดินหน้าสู่การสืบทอดอำนาจต่อไปจะไม่ให้มีการเลือกตั้งเด็ดขาดมันประชุมกันล่าสุดเร็วๆนี่เองครับผมก็เพิ่งได้รับข้อมูลได้รับข่าวกองก่อนที่จะมาออกรายการได้ประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงนี่เองนะครับก็พี่น้องเราครับตรงปรับแผนการต่อสู้ตรงระวังด้วยนะครับที่เราจะไปในวันพรุ่งนี้คืออย่าเข้าไปปะทะครับอย่ามันยั่วยุก็อย่านะครับก็ไปกันฮะเราไปกันให้เยอะๆแต่อย่าคือต้องมีความอดทนอ่ะถ้ายั่วยุถ้าพวกมันยั่วยุแล้วเราเกิดตีรันฟาแทงกันขึ้นมาแน่นอนเข้าทางมัน 100% พวกมันอยากให้มีการเลือกตั้งอยู่แล้วเพราะมันอ้างสถานการณ์ว่าไม่สงบไม่มีเลือกตั้งที่ยันป้ายโอหลาขึ้นมาเลยครับอ้างเอาชาที่ไปขึ้นมาทางหน้าด้วยนะมันประกาศจะเคลื่อนไหวช่วงตั้งแต่นี้เป็นต่อไปนะครับก็อดระวังกันให้ดีแล้วกันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะไปรวมกันที่เก่าท่านผู้ฟังจำได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งตอนที่มีการประท้วงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสมัยก่อนนั้นเมื่อประมาณ9ปี10ปีก่อนน่ะกลุ่มของม็อบภูมิพลน่ะจะไปรวมตัวกันที่ร้านอาหารสอนแดงแล้วก็สอนแดงเป็นพวกมันไงทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมอีกแล้วนี่ผมอ่านในป้ายนะครับว่าไม่สงบไม่มีเลือกตั้งร่วมแสดงพลังหยุดความวุ่นวายร่วมแสดงพลังประชาชนต้องการความสงบยุติความวุ่นวายวันเสาร์ที่19มกราคม2562เวลา 15:00 นเป็นต้นไปณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบริเวณหน้าร้านอาหารสอนแดงแกนนำก็จะอยู่ในร้านสอนแดงเหมือน9ปี10ปีที่แล้วไม่มีผิดตอนที่ผมออกมาประท้วงกับพวกมันนั่นแหละนะฮะรู้สึกว่าจะปี50หรือ51เนี่ยช่วงนั้นนะครับมันก็อยู่ในสอนแดงนั่นแหละคราวนี้เอาอีกแล้วไงย้อนรอยเหมือนเดิมไม่มีผิดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวด่วนที่ได้รับมานะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องมีความอดทนอดกั้นนะครับอย่าให้มันยั่วยุไปจนกระทั่งเกิดการกระทะถ้าเวลานี้ผมก็พูดได้ประมาณนี้แต่การปรับแผนอะไรอย่างไรต่อไปเดี๋ยวตรงนี้ค่อยว่ากันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับผมก็ขอกลับมาพูดในหัวข้อในวันนี้เลยนะหัวข้อในวันนี้ตามที่จั่วหัวไว้ว่าพลเอกอภิรักษ์ซื่อสัตย์ต่อรอ10วงเล็บราชสวัสดิ์หรือจะร่วมมือกับแก๊งกบฏวงเล็บบูรพาพยัคฆ์นะครับคือสถานการณ์การเมืองณเวลานี้เนี่ยที่กำลังเป็นที่สนใจของมวลชนที่ฝั่งเผด็จการและฝั่งประชาธิปไตยก็คือของเรานะฮะที่อยากรู้ตอนนี้ทั้ง2ฝั่งก็คือแล้วเขาอยากรู้ว่าการที่พลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์เนี่ยออกมาพูดเมื่อวันเสาร์ที่12มกราคมที่ผ่านมาโดยได้พลเอกอภิรักษ์ได้กล่าวถึงกลุ่มคนอยากเลือกตั้งว่าเป็นคนประเภทที่ทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวายนะครับก่อนหลังจากที่พลเอกอภิรักษ์พูดเนี่ยเท่านั้นนะฮะพลเอกอภิรักษ์หรือไอ้แดงก็เป็นตำบลกระสุนตกทันทีนะเป็นตำบลกระสุนตกโดยที่ไม่ต้องมีผอ.ตน.ผอ.ตน.หรือผู้ตรวจการหน้าของทหารในสนามรบนะครับที่เป็นคนชี้เป้าให้กับทหารปืนใหญ่นั่นแหละอันนี้เป็นภาษาทางทหารเข้าครับเขาเรียกว่าผอ.ตน.คือเวลาทหารเนี่ยหรือในการสู้รบของทุกพื้นที่ในสมรภูมินะฮะทุกประเทศทั่วโลกอ่ะตอนที่ปืนใหญ่จะทำการยิงเนี่ยปืนใหญ่มันมองไม่เห็นหรอกมันมองไม่เห็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีทหารแทรกซึมไปอยู่ด้านหน้าไอ้ทหารพวกนี้ก็จะเป็นทหารปืนใหญ่ที่เรียนเก่งคณิตศาสตร์คำนวณอะไรของมันนั่นแหละแล้วก็ไปคำนวณแล้วก็วิทยุบอกเป้าหมายให้กับปืนใหญ่ปืนใหญ่ก็ตะระดมยิงตรงนี้เขาเรียกผอ.ตน.เพราะฉะนั้นการที่พลเอกอภิรักษ์ออกมาพูดโจมตีฝ่ายพวกเราอย่างนี้เนี่ยก็พูดได้เลยว่ามึงก็เป็นตำบลกระสุนตกพอดีคือไม่ต้องมีผอ.ตน.เลยครับนะฮะ
พลเอกพลัดก็ถูกฝ่ายประชาธิปไตยโจมตีและเทะในสังคมโซเชียลมีเดียก็เรื่องนี้แหละครับที่ผมออกมาชี้ความในที่ผมจะออกมาชี้ความในให้กับมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยเราได้เข้าใจการเมืองเพิ่มขึ้นนะฮะฟังให้ดีนะครับการที่สิ่งที่พลเอกอภิรักษ์พูดคือสิ่งที่ผมออกจะมาออกมาชี้ความในให้มวลชนฝ่ายประชาธิปไตยเราได้เข้าใจการเมืองและเพื่อให้ฝ่ายเราได้ยกระดับความคิดในการต่อสู้เพิ่มขึ้นคือผมขอเริ่มอธิบายอย่างนี้ครับว่าการชิงอำนาจกันในทางการเมืองเราจะเอาคำพูดของแต่ละฝ่ายที่เขาพูดกับสื่อมาวัดไม่ได้ทั้งหมดนะครับเรื่องนี้คนที่เข้าใจการเมืองจะรู้ดีครับว่าคำพูดที่เขาพูดออกมาที่ปรากฏตามสื่อที่เขาจงใจพูดออกมาเนี่ยเขาเอามาวัดในสิ่งที่เขาคิดหรือคนพูดคิดหรือจะทำอะไรไม่ได้เลยเอามาวัดไม่ได้เพราะคำพูดในทางการเมืองมันมีการลับลวงพรางทั้งสิ้นบางอย่างพูดจริงบางอย่างพูดไม่จริงบางอย่างเขาต้องการสื่อถึงบุคคลที่เขากำลังเผชิญหน้าหรือบุคคลที่เขาที่สองแต่ก็มีหลายอย่างที่เขาต้องการสื่อถึงบุคคลที่สามคือเขาพูดถึงเขาพูดกับบุคคลที่สองแต่เขาไม่ได้ด่าบุคคลที่สองแต่เขาสื่อถึงบุคคลที่สามอะไรประมาณนั้นนี่คือการเมืองครับเราต้องเข้าใจพื้นฐานทางการเมืองต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีซึ่งมันไม่มีการเมืองที่ไหนในโลกนะครับมันเหมือนกับการมวยบนเวทีแหละครับพอระฆังดังเก้งปุ๊บก็เดินหน้าต่อยตีกันให้ล้มกันที่หายตายหากันไปข้างหนึ่งไม่ใช่ดังนั้นเราจะเราต้องพิจารณาแล้วก็เอาคำพูดของพลเอกอภิรักษ์มาวัดความคิดและความต้องการของพลเอกอภิรักษ์ในตอนนั้นไม่ได้เลยนะครับดูตัวอย่างสมัยรัฐบาลทักษิณตอนนั้นนายกรัฐมนตรีก็คือดร.ทักษิณแกได้รับข่าวกลางดึกเลยนะครับฝ่ายความมั่นคงโทรศัพท์ไปบอกท่านนายกทักษิณว่ามีความเคลื่อนไหวทางทหารผิดปกติผมจำวันที่ไม่ได้แต่ก่อนรัฐประหารสักประมาณไม่ถึงปีนะครับฝ่ายความมั่นคงโทรศัพท์ไปบอกนายกทักษิณตกจากที่นอนเลยครับว่ามีความเคลื่อนไหวทางทหารผิดปกตินายกทักษิณก็ยกหูโทรศัพท์ไปถามไอ้บิ๊กบังครับไอ้พลเอกสนธิบุญยักษ์ตรินน่ะซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในสมัยนั้นทางดึกเลยครับโทรไปถามมันว่านี่ทักษิณถามว่านี่คุณจะยึดอำนาจผมเหรอไอ้บิ๊กบังก็ตอบตามสายมาว่าผมไม่คิดที่จะทำหรอกครับท่านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทางการเมืองแต่ต่อมาเราก็ล้วนอยู่แล้วหลังจากที่มันพูดกับทักษิณว่าผมไม่คิดที่จะทำหรอกครับท่านเนี่ยต่อมาก็มีนักข่าวไปถามไอ้บิ๊กบังหลายครั้งด้วยไม่ใช่ครั้งเดียวผมจำได้ว่าเกิน2ครั้งอ่ะหรือไม่เกิน2ครั้งเอาประมาณนั้นอ่ะนะครับผมอ่านข่าวในช่วงนั้นผมจำได้ว่าไอ้บิ๊กบังพูดกับสื่อนักข่าวหลายครั้งว่ามันไม่คิดที่จะรัฐประหารมันไม่คิดที่จะยึดอำนาจแต่ในที่สุดเราก็รู้ว่ามันทำนะฮะนั่นคือตัวอย่างที่หนึ่งเพราะงั้นเอาคำพูดมาวัดไม่ได้แล้วจำได้ไหมไอ้ตู่ตอนเป็นผู้บริการทหารบกเหมือนกันนะฮะมันพูดกับนักข่าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถึง2ครั้งนะครับว่าจะไม่รัฐประหารผมจำได้ครั้งหลังสุดเนี่ยไอ้ตู่พูดประมาณว่านี่นะสังคมโลกมันสมัยนี้เขาไม่ยอมรับหรอกรัฐประหารไม่ได้ไอ้ตู่พูดเองอย่างนี้แต่ในที่สุดเราก็รู้อยู่มันก็ทำนะฮะท่านทั้งหลายครับผมอยากจะยกตัวอย่างหลายๆอย่างเพื่อตอกย้ำครับหลายสิ่งหลายอย่างท่านรู้แล้วแต่ผมอยากจะตอกย้ำว่าสิ่งที่นักการเมืองพูดออกมาทุกอย่างเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างเราจะเอามาวัดเหตุการณ์ที่กำลังหรือสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นนั้นไม่ได้อย่างกรณีแดนเป็นต้นนะฮะดูอีกตัวอย่างนึงนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองการสงครามในหลายๆประเทศทั่วโลก
ผู้นำที่มีกำลังทหารอยู่ในแป๊บหนึ่งนะเสียงพี่แอนตี้หายไปค่ะเอ้าตายแล้วเดี๋ยวสักครู่นะเพื่อนๆหายไปละเสียงพี่แอนตี้สงสัยเน็ตแกหลุดสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวรอดูสัญญาณก่อนเสียงหายไปนะคะพี่แอนตี้ค่ะไม่รู้ว่าได้ยินป้าหนิงหรือเปล่าเกิดเสียงกลับมาแล้วก็ลองกดออกไปแล้วก็กดกลับมาใหม่ก็ได้ค่ะตอนนี้เสียงไม่มีสงสัยเป็นที่เน็ตแกนะจ๊ะรอสักครู่ใครมีคำถามอะไรเขียนขึ้นมาไว้เลยนะเขียนมาเดี๋ยวตอนท้ายจะได้อ่านให้แกตอบให้แคปไปหมดแล้วแหละเอายังไงเนี่ยพี่แอนตี้นั่นแกออกไปแล้วเดี๋ยวแกกดกลับมาใหม่เป็นที่สัญญาณแกรอสักครู่นะจ๊ะสวัสดีหน้าซีบอกไม่ใช่เสียงหายพี่แอนตี้เน็ตหลุดจ้าพี่แอนตี้เน็ตหลุดรอหน่อยอ้าวเหรอเสียงฉันเบาไปเหรอเดี๋ยวเปิดดังกว่านี้ก่อนดังพอยังชัดหรือยังเสียงป้าเนี่ยเหรอเสียงดังยังนี่ฉันเร่งเสียงขึ้นมาแล้วนะได้ยินหรือยังจ๊ะส่งสัญญาณมาด้วยนะฮะพี่แอนตี้แกหลุดนะฮะดิสคอนเน็กต์สวัสดีจ้าทุกคนมีคำถามอะไรเราเขียนขึ้นมาเลยนะเออเขียนขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะแคปเอาไว้อ่ะเสียงดังพอแล้วใช่ไหมโอเคเพราะเมื่อกี้เนี่ยไปอ้าวแล้วบางคนบอกไม่ดังตกลงจะเอายังไงกันแน่เนี่ยถ้าป้าเปิดแรงไปก็เออเดี๋ยวถ้าป้าเปิดแรงไปก็จะบอกว่าเสียงดังเกินไปอีกรอหน่อยนะพี่แอนตี้สงสัยต้องไปเติมเน็ตก่อนเอาแล้วบางคนบอกเสียงเบาแล้วเอายังไงกันแน่นี่ฮัลโหลรายงานมาเลยเรื่องใครมีคำถามอะไรเขียนมาไว้เถอะเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจ้าตอนท้ายเดี๋ยวจะได้เอามาโพสต์และถามให้เออนะฮะเพราะว่านี่มันไม่ใช่รายการป้านะฮะมันเป็นรายการของพี่แอนตี้ป้าก็เลยจะพูดอะไรก็ไม่ได้เพราะมันเป็นรายการของแกก็ถือไมค์รอเจ้าของรายการเนี่ยนะทุกคนเขียนขึ้นมาซีบอกคุยหน้าซีบอกไปก่อนก็ได้ช่วงที่รอแกเอาเหรอจะให้เพิ่มเสียงอีกแล้วใช่ไหมโอ้อะไรเนี่ยพวกเธอเนี่ยอ่ะโอเคยังเนี่ยเพิ่มมากเดี๋ยวก็แป๊ดเสียงไม่เสียงสายไม่อีกฮัลโหลโอเคค่ะขอโทษครับป้าหนิงเห็นแล้วค่ะว่าหลุดไปก็เลยถือไม่รอพี่แอนตี้เอาเชิญต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะเชิญค่ะต่อได้เลยขอโทษทีเมื่อกี้ไฟดับครับตอนนี้ไฟมาแล้วไม่ดับแล้วนะครับไฟมันหลุดหน้าไม่ก็เลยคุยหน้าไม่เอาเป็นว่าผมต่อได้เลยนะฮะต่อได้เลยค่ะต่อได้เลยคืออย่างนี้เอาละครับท่านผู้ฟังครับขอโทษด้วยนะฮะแต่ความผิดพลาดคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงว่าในประวัติศาสตร์ของการเมืองการสงครามมันมีหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับที่ผู้นำที่มีกำลังทหารอยู่ในมือก็มักจะพูดกับผู้นำที่สูงกว่าว่าโอ้ยผมจงรักภักดีนะฮะผมจงรักภักดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดูตัวอย่างอุยเอียนอีกครับในเรื่องสามก๊กอุยเอียนเป็นนายพลคนหนึ่งของตกกที่กำลังที่มีกำลังทหารอยู่ในมือแล้วมันก็เคยสาบานกับขงเบ้งอย่างสาหัสสากรรมว่าจะจงรักภักดีแต่พอขงเบ้งตายแต่พอภูมิพลตายมันก็เป็นกบฏนะครับเหมือนไอ้ตู่นี่แหละนะครับเราเห็นตัวอย่างนี้ให้เห็นเยอะแยะแล้วทีนี้ก็ย้อนกลับมาดูพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ครับที่ออกมาพูดออกมาปรามคนอยากเลือกตั้งนะครับคือผมมองว่าการกระทำของไอ้บิ๊กแดงพลเอกอภิรักษ์ในครั้งนี้เนี่ยมันคล้ายกับการกระทำของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในอดีตนะครับเราต้องย้อนการเมืองไทยครับเราในอดีตเราถึงเข้าใจการเมืองปัจจุบัน
นะฮะที่ว่าเหมือนกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในอดีตก็คือตอนนั้นเหตุการณ์ในช่วงปี2500พอดีนะฮะปีอันธพาลครองเมืองอ่ะนะครับตอนนั้นเนี่ยในยุคจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมันมีขั้วอำนาจทางการเมืองอยู่3ขั้วเหมือนกับสมัยนี้ไม่มีผิดขั้วอำนาจทางการเมือง3ขั้วเหมือนกันเป็น3ก๊กตั้งแต่ยุค2500คือ1ขั้วอำนาจของสถาบันกษัตริย์ที่นำโดยภูมิพลนะและ2ขั้วอำนาจของคนที่เป็นรัฐบาลก็คือจอมพลป.ซึ่งขณะนั้นกองจอมพลป.เนี่ยมีกองกำลังตำรวจเป็นผู้ค้ำบัลลังก์กองกำลังตำรวจในยุคนั้นก็ที่มีพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ไงล่ะครับซึ่งตอนนั้นที่มันคือพูดไงว่าแกเลี้ยงนักเลงอ่ะจนพี่เป็นที่มาของแดงใบเล่เป็นที่มาของใครต่อใครนักเลงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดจนได้ฉายาแล้วมาสร้างหนังกันน่ะว่าในเป็นยุคอันธพาลครองเมืองเพราะฉะนั้นขั้วอำนาจที่2ในตอนนั้นคือขั้วอำนาจของจอมพลป.โดยมีพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมผบ.ตำรวจเป็นผู้ค้ำบัลลังก์นะครับและขั้วอำนาจที่3ก็คือขั้วอำนาจของกองทัพที่นำโดยผู้บัญชาการฐานบกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับและในขนาดนั้นนะครับมันมีข่าวลือหนาหูว่าจอมพลสฤษดิ์จะทำการยึดอำนาจจอมพลป.พิบูลสงครามอันนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดนะฮะเอาบอกคร่าวๆว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีข้อขัดแย้งทางการเมืองเยอะนะครับรายละเอียดไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อแต่ตรงนี้ต้องการพูดให้เข้าใจว่าสถานการณ์ในอดีตกับปัจจุบันมันคล้ายกันอย่างไรนะฮะพอมีข้อขัดแย้งการเมืองกันระหว่างขั้วอำนาจของจอมพลป.กับขั้วอำนาจของกองทัพที่นำโดยจอมพลสฤษดิ์นะครับก็รวมทั้งมันมีเหตุการณ์ทางการเมืองหลายอย่างทำให้จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีก็เกิดการรวมกันการระแวงว่าจอมพลสฤษดิ์จะมายึดอำนาจตนและเวลาขนาดนั้นนะครับจอมพลสฤษดิ์ยังไม่มีความพร้อมที่จะยึดอำนาจอย่าลืมนะฮะบ้านเมืองขั้วอำนาจแบ่งเป็น3ก๊กคือถ้าก๊กใดก๊กหนึ่งไปรวมกับอีกก๊กหนึ่งได้อีกก๊กหนึ่งยึดอำนาจมึงเจ๊งนะพังนะตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์ยังไม่มีความพร้อมที่จะยึดอำนาจเพราะว่าเมื่อการเมืองแบ่งเป็น3ขั้วแล้วเนี่ยเกิดขืนยึดคุณยึดอำนาจไปโดยพละการโดยยังไม่ได้รับความร่วมมือจากก๊กใดก๊กหนึ่งหรือยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภูมิพลเนี่ยอย่างจอมพลสฤษดิ์ขัดแย้งกับจอมพลป.ถูกไหมก๊ก2กับก๊ก3ขัดแย้งกันแต่ถ้าเกิดก๊ก3หรือจอมพลมันยึดอำนาจไปโดยยังไม่มั่นใจว่าอีกก๊กหนึ่งคือก๊กสถาบันกษัตริย์เอากับมันด้วยหรือไม่หรือไปเข้ากับจอมพลป.มันยึดไปมันเป็นกบฏนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดความระแวงเนี่ยนะครับคือพูดง่ายว่าในตอนแรกเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ไม่มีความพร้อมที่จะยึดอำนาจนะฮะถ้าเกิดขั้วอำนาจของภูมิพลหันไปสนับสนุนขั้วอำนาจของจอมพลป.ก็อย่างที่บอกนะก็เป็นกบฏและในเมื่อจอมพลสฤษดิ์ยังไม่มีความมั่นใจนะฮะว่าขั้วอำนาจสถาบันกษัตริย์จะร่วมมือด้วยมันก็เลยทำให้พอถึงวันเกิดจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในวันนั้นก็คือแกเกิดวันที่14กรกฎาคมนะครับอันนั้นก็มีการฉลองวันเกิดครับวันที่14กรกฎาคม2ปี2500จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกก็ได้นำลูกสุนัขตัวหนึ่งแต่ผมค้นหาข้อมูลไม่เจอว่าเป็นสุนัขพันธุ์อะไรนะได้นำลูกสุนัขตัวหนึ่งมามอบเป็นของขวัญวันเกิดอายุครบ60ปีให้กับจอมพลป.นายกรัฐมนตรีโดยจอมพลป.กล่าวผ่านสื่อกล่าวให้ทุกคนได้ยินกันเยอะแยะทั้งสื่อทั้งคนที่ไปอวยพรได้ยินกันหมดว่าตัวกระผมเองนั้นมีความจงรักภักดีต่อท่านพระท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเหมือนกับสุนัขตัวนี้ท่านผู้ฟังครับลงทุนถึงขนาดนี้เลยนะจอมพลสฤษดิ์เอาหมาไปให้อ่ะจอมพลป.โดยบอกว่าผมเนี่ยซื่อสัตย์เหมือนหมาตัวเนี้ย
ท่านผู้ฟังเห็นไหมแหละครับว่าเพื่อเป้าหมายทางการเมืองแล้วจอมพลสฤษดิ์ผู้บัญชาการทหารบกผู้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดยอมลดตัวเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเป็นกับหมาให้ปรากฏต่อสื่อและสารสื่อสาธารณะทั่วให้ปรากฏเป็นข่าวไปทั่วในยุคนั้นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคำพูดของพลเอกอภิรักษ์ผมจึงเอาตรงนี้มายกตัวอย่างย้อนกลับไปจอมพลสฤษดิ์พอมันพูดผ่านมาไม่ถึง2เดือนเลยครับมันพูดว่าจะจงรักภักดีเหมือนหมาในวันที่14กรกฎาคม2500แต่พอถึงวันที่16กันยา2500ไม่ถึง2เดือนดีมันยึดอำนาจเลยครับเพราะว่าตอนนั้นมันมั่นใจแล้วภูมิพลให้ไฟเขียวไงก็3ขั้วอำนาจเนี่ยฝ่ายอีก1ขั้วอำนาจจะทำโดยพลการนี่ให้2ฝ่ายร่วมกันเนี่ยไม่ได้นะฮะมันก็เลยยึดอำนาจจอมพลปประสบความสำเร็จเอาละครับกลับมาดูบทบาทของพลเอกอภิรักษ์ไอ้บิ๊กแดงในพ.ศ.นี้กันบ้างว่าคือนอกจากจะออกมาพูดว่าคนอยากเลือกตั้งเป็นคนประเทศที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายแล้วเนี่ยนะครับนอกจากมันพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยในวันเดียวกันนั้นนะครับคือวันที่12มกราคมไอ้บิ๊กแดงก็ยังเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กที่อะไรสนามเป้าอ่ะค่ายทหารในสนามเป้าอ่ะนะฮะมันเป็นประธานด้วยแล้วมันก็ยังพูดกับเด็กว่าผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่แต่งกายชุดทหารก็อยากมีความเป็นทหารก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าหนูเลือกในอาชีพที่ถูกแล้วขอให้ดูตัวอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นทั้งทหารและนักปกครองที่ดีเห็นไหมครับโอ้โหเลียไอ้ตู่แผลบเลยจำเป็นต้องพูดหรือไม่น่ะผมถามหน่อยใครสั่งให้พูดอ่ะไม่ว่าจะมาพูดเรื่องกับไปตำหนิคนอยากเลือกตั้งไม่ว่าจะเลียไอ้ตู่นะครับนี่ดีนะครับถ้าเป็นงานวันเกิดไอ้ตู่ไม่งั้นบิ๊กแดงอาจทำเหมือนจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์คือเอาลูกหมาไปมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างหมานะครับนี่คือการเมืองครับท่านผู้ฟังครับเราต้องเข้าใจนี่คือบริบทพื้นฐานหลายคนมองข้ามไม่ใช่คุณคิดไม่ได้หรอกแต่คุณมองข้ามผมกลับมาเตือนทุกคนใครเข้าถึงได้ก็โอเคไปใครเข้าถึงไม่ได้ก็ปล่อยมันโง่ไปนะฮะเพราะฉะนั้นการสิ่งที่เกิดขึ้นทางการเมืองเราต้องดูทุกบริบทเราจะเอาคำพูดเฉพาะคำพูดที่เขาพูดออกมากระสือแล้วเอามาโจมตีว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ครับนะฮะแล้วคนโจมตีบางคนก็ไม่ผิดด้วยนะเขาก็รู้แต่เขาก็โจมตีอ่ะกูก็จะออกมาด่าเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเขาถึงต้องออกมาด่านะครับออกมาด่าบิ๊กแดงอ่ะนะคือบางคนที่ไม่รู้ความในอ่ะเขาก็ด่านะหรือบางคนรู้ความในก็ด่ามันมีอะไรการเมืองมันมีหลายมิติครับนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นเห็นท่านผู้ฟังเห็นหรือยังจอมพลสฤษดิ์ในยุคก่อนเหมือนกับพลเอกอภิรักษ์ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าพลเอกอภิรักษ์ไม่ถึงขนาดเอาหมาไปมอบให้กับจอมพลอก็ตามแต่อภิรักษ์ก็พูดเลียไอ้ตู่ถ้าเห็นไหมยกตัวอย่างว่าโอ้โหเป็นผู้นำที่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในเบื้องต้นเสียก่อนว่าการเมืองมันมีอะไรที่ลึกกว่าที่เราเห็นดังนั้นการที่ไอ้บิ๊กแดงผบ.ทบ.มันออกมาพูดปรามคนเลือกตั้งผมถามว่ามันออกมาพูดทำไมอ่ะคืออย่างนี้เราต้องดูก่อนว่าเขาออกมาพูดในสถานะอะไรเราดูสถานะของคนก่อนสิครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมว่าพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์หรือไอ้แดงเนี่ยมันมี4ในปัจจุบันนี้มันมี4สถานะนะครับสถานะแรกคือสถานะของผู้บัญชาการทหารบกสถานะที่2คือสถานะของการเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษในรัชกาลที่10ส
ถานะที่3ก็คือสถานะของการเป็นกรรมการผู้ดูแลในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และสุดท้ายสถานะที่4ของพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ก็คือเลขาคสช.ครับเขาคือเลขาคสช.นะครับเขามี4สถานะอย่างที่ผมกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ลืมว่าพลเอกอภิรักษ์มีสถานะของการเป็นเลขาคมช.ที่ต้องทำตามคำสั่งของประธานคมช.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มันเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยดังนั้นการออกมาพูดต่อว่าคนอยากเลือกตั้งเขาจึงพูดในฐานะของการเป็นเลขาคมช.ครับและเราก็ต้องไม่ลืมกันอีกว่าสถานะอีก3สถานะ1ผู้บัญชาการทหารบกและอีก2สถานะก็คือเขาเป็นคนของในหลวงรัชกาลที่10ไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่เอารูปทีปังกรติดอกเสมอแล้วก็พูดเสมอถึงความจงรักภักดีแต่ทีนี้มวลชนก็ต้องวัดใจกันดิครับผมถึงขึ้นหัวข้อไงว่าอภิรักษ์จะซื่อสัตย์ต่อรอสิทธิ์หรือซื่อสัตย์หรือจะไปร่วมกบฏไก่พวกเขี้ยนั่นไงขอโทษท่านผู้ฟังพูดเหมือนชาวบ้านไปหน่อยพูดถึงไอ้พวกนี้ทีไรแล้วของขึ้นทุกทีไอ้พวกไอ้ตัวนะว่าท่านจะเลือกเดินทางไหนสวรรค์หรือนรกนะฮะเราต้องไม่ลืมอีกสถานะของเขาแต่การที่เขาพูดมาปรามคนอยากเลือกตั้งคือพูดในฐานะของการเป็นพูดอยู่ใต้บังคับบัญชาของประยุทธ์ที่เป็นประธานคมช.เพราะเขาพูดในฐานะของการเป็นเลขาคมช.และเราต้องไม่ลืมกันอีกว่าสภาพของการเมืองไทยณเวลานี้มันมีความขัดแย้งและความหวาดระแวงภายใน3ขั้วอำนาจอยู่นะฮะคือเขาออกมาพูดก็เพื่อไม่ให้ไอ้ตู่ระแวงนั่นแหละถ้ายึดจะพูดกันโดยสรุปนะคือถ้ามวลชนเราศึกษาประวัติศาสตร์ของการเมืองและการสงครามเราก็จะเข้าใจครับเราก็จะเข้าใจคือเราก็จะเข้าใจทุกความเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนี้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ผมพูดมานี้มันเป็นสิ่งที่มวลชนส่วนใหญ่จะเข้าใจได้ยากเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเอาที่นี่แหละตัดสินที่คำพูดของพลเอกอภิรักษ์ที่มันจงใจออกมาแสดงทางสื่อคนส่วนใหญ่ก็โอ้ยพอมันพูดก็ฟัดเลยฟัดไอ้แดงเลยคือคนส่วนใหญ่จะฟัดไอ้แดงจากจุดนี้ผมถึงบอกไงว่าสิ่งที่ผมพูดตอนเนี้ยวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ยากเพราะคนส่วนใหญ่เขาพุ่งเป้าไปทางนู้นและในเมื่อเรื่องที่ผมพูดนี้มันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ยากก็เป็นเรื่องปกติครับที่หลายคนอาจจะโจมตีผมว่าแอนตี้มั่วมั่งมโนมั่งโอเคก็ไม่ว่ากันครับอันนี้ไม่ว่ากันจริงๆนี่พูดจากใจจริงนะผมรู้ดีคือผมตั้งใจเลยที่จะให้ความรู้กับมวลชนโดยผมไม่ได้เป็นนักการเมืองเพื่อพูดเพื่อเอาใจมวลชนเพราะผมรู้อยู่ถึงไปขวางพวกคุณกำลังด่าอภิรักษ์อยู่อ้าวพอแอนตี้มาขวางมันก็ด่าแอนตี้ต่อสิถูกไหมครับนี่แหละผมถึงบอกไงว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยหรือยกตัวอย่างมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ยากที่จะเข้าใจแต่ผมก็ยอมครับผมก็ยอมให้คนส่วนใหญ่เขาโจมตีอ่ะนะฮะเพราะอะไรครับผมไม่ว่ากันด้วยเพราะผมเข้าใจถึงความจริงของสังคมโลกมนุษย์ว่าคนในโลกมนุษย์นี้มันมีคนที่ไม่รู้มากกว่าคนที่รู้ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครที่จะปฏิเสธผมได้ถูกไหมครับใครจะมาบอกผมว่าคนในโลกนี้คนที่รู้จริงมีเยอะกว่าคนไม่รู้คนฉลาดมีมากกว่าคนโง่ไม่มีทางนี่สภาพของโลกมนุษย์มันเป็นแบบนี้คนรู้มากกว่าคนไม่รู้
ยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเอาขอยกตัวอย่างหน่อยครับจะได้เห็นกันจัดๆไปเลยอ่ะเพราะว่าการพูดของผมทุกครั้งเนี่ยผมจะมีเหตุผลมีตัวอย่างผมไม่เคยมโนเองนะครับผมไม่เคยคิดเอาเองแล้วก็เอาตามความรู้สึกที่ไม่ได้ผ่านความรู้เพราะคนที่พูดออกมาโดยใช้ความรู้สึกโดยที่ไม่ได้ใช้ความรู้คัดกรองอันนั้นแหละเขาเรียกว่ามั่วอันนั้นเรียกว่ามโนคือมึงคิดเอาเองแต่สิ่งที่ผมพูดในรายการมาตลอด9ปีผมพูดผ่านการกั่นกรองโดยปัญญาและเหตุผลและมีการยกตัวอย่างอุปมาประไมยผมไม่เคยพูดอะไรที่นึกจะพูดก็พูดถึงหัวข้อนี้ก็นี่แหละความรู้สึกของกูเป็นอย่างนี้กูก็จะพูดอย่างนี้ไม่ครับผมยกตัวอย่างเสมอและในกรณีนี้เช่นกันผมก็จะยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่ผมพูดว่าเนี่ยในโลกนี้ในสังคมแท้จริงของมวลมนุษยชาติเนี่ยมันมีคนที่ไม่รู้มากกว่าคนที่รู้ก็คือในสมัยพุทธกาลตอนนั้นโกริตากับอุปติสสะซึ่งต่อมากลายเป็นพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยอุปติสสะก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิจนได้สำเร็จโสดาบันนะครับพอสำเร็จโสดาบันเนี่ยอุปติสสะก็เอาธรรมะอันเดียวกันที่ได้รับฟังมาจากพระอัสสชิเอามาถ่ายทอดต่อให้เพื่อนรักคือโกริตะก็เลยทำให้โกริตะเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จโสดาบันตามไปด้วยพอสำเร็จแล้วคนทั้งสองมีความกตัญญูนึกถึงอาจารย์ของตนเองครับก็คืออาจารย์สันชัยเป็นหนึ่งในอาจารย์ทั้ง6นะฮะคืออยากให้อาจารย์สันชัยเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับตนด้วยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยในยุคพระพุทธในยุคพระพุทธเจ้านะครับเขาเรียกว่ามีอาจารย์ทั้ง6อินเดียในยุคนั้นนะและอาจารย์สันชัยก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ทั้ง6อ่ะก่อนหน้าที่โกริตากับอุปติสสะจะมาเป็นสาวกของพุทธเจ้านี่ก็เป็นสาวกของอาจารย์สันชัยมาก่อนนะครับพอได้ฟังธรรมะจากพระอัสสชิจนสำเร็จโสดาบันแกก็มีความกตัญญูครับก็อยากให้อาจารย์ของตัวเองสำเร็จบ้างก็จึงมาหาอาจารย์นะครับชักชวนกันไปอยู่สำนักพระโคดมแต่ปรากฏว่าอาจารย์สันชัยเป็นคนที่มีอัตตาแรงกล้าโดยถือว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในศาสดาเป็นหนึ่งในอาจารย์ทั้ง6เหมือนกันคืออาจารย์ทั้ง6นี้ยกตัวเองเป็นศาสดานะครับก็ถือว่าตัวเองก็เป็นศาสดาเหมือนกันน่ะจะไปเป็นสาวกของพระโคดมได้อย่างไรแต่พอถูกอุปติสสะกับโกริตะชักชวนหนักเข้าอาจารย์สันชัยก็เลยรำคาญครับอาจารย์สันชัยก็ย้อนถามลูกศิษย์ทั้ง2ว่าฉันขอถามพวกเธอว่ามนุษย์ในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดใครจะเยอะกว่ากันแน่นอนครับลูกศิษย์ก็ตอบว่ามีคนโง่มากกว่าคนฉลาดพอลูกศิษย์ตอบอย่างนี้อาจารย์สันชัยก็สวนกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็จงไปเป็นศิษย์ของพระโคดมเถอะส่วนตัวฉันจะขอเป็นที่พึ่งให้กับคนโง่เหล่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างแต่นี่เราย้อนกลับมาดูในกรณีของพลเอกอภิรักษ์ก็เช่นกันที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ความในถึงความซับซ้อนในการชิงอำนาจทางการเมืองก็จะโจมตีไอ้บิ๊กแดงที่ออกมาต่อต้านพวกเราออกต้านคนอยากเลือกตั้งนะครับแต่ทั้งนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนและนักการเมืองหลายคนที่ออกมาโจมตีคำพูดของไอ้บิ๊กแดงเนี่ยจะไม่รู้ความในดีนะครับผมบอกให้ก็ได้หลายคนรู้ความในครับถึงเขาจะออกมาโจมตีมาด่าบิ๊กแดงเหมือนคนที่ไม่รู้ก็ตามแต่เขารู้แต่เขาก็จำเป็นที่จะต้องออกมาตอบโต้พลเอกอภิรักษ์อย่างเช่นคุณจาตุรนต์ฉายแสงและคนอื่นๆไงครับผมถามหน่อยคนอย่างคุณจาตุรนต์ฉายแสงมีหรือที่จะไม่รู้ความในทางการเมืองคนคนนี้เป็นนักการเมืองระดับปรมาจารย์แล้วนะครับแต่คุณจตุรงค์ฉายแสงและนักการเมืองคนบางคนอื่นๆบางคนนะครับ
ที่ออกมาตอบโต้ไอ้บิ๊กแดงเนี่ยคำพูดของไอ้บิ๊กแดงถามว่าทำไมเขาถึงออกเขารู้ทำไมเขาถึงออกอ่ะก็เพราะว่าเขาเข้าใจสังคมของมนุษย์ดีครับว่าสังคมมนุษย์แท้ที่จริงแล้วคนไม่รู้มันมีมากกว่าคนรู้และสถานเราก็ต้องดูสถานะของเขาด้วยสถานะของนักการเมืองอ่ะบางทีก็ต้องแก้งโง่เพราะมึงไม่แก้งโง่นี่มึงไปขวางมวลชนเหมือนผมเนี่ยเพราะเขาต้องการคะแนนเสียงนะครับไม่ได้ครับเพราะที่สำคัญนะฮะเขาเป็นนักการเมืองบนดินที่สู้อยู่บนดินเขาก็ต้องเข้าใจสิครับว่าคนส่วนใหญ่คือคนที่ไม่รู้มีเยอะกว่าไงแล้วตอนนี้ในเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยเราส่วนใหญ่เนี่ยออกมากล่นด่าไอ้พลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์กันเนี่ยก็ทำให้คุณจตุรงค์ถึงแม้ว่าแกจะรู้แล้วเนี่ยแกก็ต้องออกมาโต้บ้างเพราะอะไรครับก็ออกมาเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับคนที่ยังไม่รู้ไงนี่คือธรรมชาติของการเมืองคนที่ยังไม่รู้โปรดเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือการเมืองครับแล้วต้องแยกให้ออกว่าการเมืองบนดินเป็นอย่างไรการเมืองใต้ดินเป็นอย่างไรคุณจะใช้มาตรฐานความคิดของคุณมาวัดไม่ได้หรือมาตรฐานอะไรที่มันผิดผิดไม่ได้ครับเราต้องเข้าใจบริบทพื้นฐานตรงนี้นะเห็นไหมครับผมไล่ยาวมาเลยผมยกตัวอย่างให้ฟังคำพูดของไอ้บิ๊กแดงคำเดียวมันโยงไปถึงอย่างอื่นได้หมดเลยมันโยงผมนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงต้องยกตัวอย่างถ้าไม่ยกตัวอย่างมันมองไม่เห็นภาพนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมเองสู้อยู่บนดินผมก็ต้องออกมาด่าไอ้บิ๊กแดงเหมือนกันแหละถึงแม้ว่าจะรู้อยู่ว่าเนี่ยที่ผมเปรียบเทียบเหมือนจอมพลสฤษดิ์หรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับก็เชื่อคำพูดมันไม่ได้เนี่ยโอเคผมพูดมาตรงนี้ท่านผู้ฟังก็พอจะเข้าใจกันบ้างแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับนักการเมืองก็ต้องออกมาเป็นที่พึ่งให้คนไม่รู้ไงเหมือนอาจารย์สัญชัยนั่นแหละที่ยกตัวอย่างมาให้ฟังนะครับก็นี่แหละนักการเมืองเขาก็ต้องเป็นที่พึ่งให้กับมวลชนน่ะมวลชนว่าไงกูก็ว่างั้นน่ะอ้าวก็ไปทานกระแสได้ไงอ่ะตอนนี้ด่ายแดงกันได้ถึงไปต้านดิตัวเองก็ซวยดิใช่มั้ยเอาละนี่แหละครับเราต้องเข้าใจการเมืองเนี่ยนะครับคือที่พูดนี่ไม่ใช่ให้พวกเราไม่ด่ายแดงนะด่านะครับด่าไปเลยครับแต่เราต้องรู้ไงต้องคือตัวผมเองผมก็ด่าบางทีผมก็ด่าถึงแม้ผมจะรู้ท่านผู้ฟังก็ด้วยครับอ้าวไอ้แดงมาพูดอย่างนี้ไอ้ห่ามันว่าพวกเราเป็นคนอยากเลือกตั้งเป็นคนอะไรนะก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอ้าวก็ต้องด่ามันครับแต่เราต้องรู้สิว่ามันมีความหมายรู้เพื่อยกระดับการต่อสู้ยกระดับปัญญาสมองนะครับเราต้องเข้าใจบริบทพื้นฐานตรงนี้แค่พื้นฐานเองนะครับนี่คือบริบทพื้นฐานทางการเมืองนะฮะก็แต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ใช่นักการเมืองผมออกรายการทาง YouTube ทางใต้ดินอะไรมาเนี่ยนะครับมา9ปี10ปีแล้วนะฮะคือผมจะพูดว่ารู้ทันความคิดของพลเอกอภิรักษ์เนี่ยนะผมก็ต้องพูดว่ารู้ทันความคิดของมันดีครับนะฮะก็เอาละครับแต่คือแต่ผมเนี่ยนะฮะอะไรที่ผมพูดมาเนี่ยใครจะด่าก็ช่างเลยครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักการเมืองที่ต้องการคะแนนเสียงไงเพราะฉะนั้นผมต้องบอกไอ้สิ่งที่พลเอกอภิรักษ์ทำเนี่ยหลายคนเข้าใจยากนะคือผมไม่ใช่นักการเมืองผมก็พูดให้ฟังนะให้พวกเราเอาอย่างน้อยเอามาคิดนะครับคือผมไม่ใช่นักการเมืองแต่ผมต้องการให้ต้องการ
ลดมวลชนที่ยังไม่รู้ให้มีน้อยลงเออพูดอย่างนี้ดีกว่าผมต้องการลดมวลชนที่ยังไม่รู้ให้มีน้อยลงให้ได้รู้มากขึ้นถึงจะเสี่ยงกับการโดนต่อว่าก็ตามนะครับผมพูดกับตัวเองเสมอครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเพื่อต่อสู้ของผมในทางใต้ดินนะฮะวงเล็บใต้ดินมันก็เหมือนกับการเดินทางเพื่อต่อสู้ในทางใต้ดินเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายก็คือประชาธิปไตยนั้นมันเปรียบเหมือนกับเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมันมีเวลาจำกัดที่จะต้องเดินไปให้ถึงไม่ใช่ว่าจะเดินเรื่อยเปื่อยไปไม่ใช่มันมีเวลาจำกัดถ้าผมเนี่ยขืนเอาไม้ไปไล่ตีหรือเอาหินไปเกวี้ยงหมาทุกตัวที่มันเห่าผมอยู่ตามข้างทางมันก็จะทำให้ผมเสียเวลาเดินไปไม่ถึงเป้าหมายหมู่บ้านหนึ่งหรือเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันเสียเวลาครับผมก็ยอมใครจะว่าก็โอเคแต่ผมก็หวังว่าให้มวลชนที่ยังไม่รู้มีเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็การต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยผมถึงพูดเสมอไงพวกเราต้องอ่านประวัติศาสตร์เยอะๆครับเอามาเปรียบเทียบนะมันใช้ได้ผลเสมอแล้วมันจะทำให้เรามองเห็นภาพการเมืองในปัจจุบันเออแล้วอย่างในกรณีของพลเอกไพลักษณ์นะครับที่มันเคยให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่รับประกันว่าจะมีการรัฐประหารอีกทำได้ใช่ไหมครับมันพูดไว้อย่างนี้แต่ในเหตุการณ์ปัจจุบันสถานการณ์มันกำลังสอดคล้องกับคำพูดของพลเอกอภิรักษ์นะครับการที่ออกมาพูดว่าโจมตีฝ่ายคนอยากเลือกตั้งเนี่ยดูเหมือนว่าจะขู่ฝ่ายคนอยากเลือกตั้งแต่เป้าหมายที่แท้จริงของพลเอกอภิรักษ์มันคืออะไรครับตรงนี้น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังก็ออกไปคิดดูผมบอกแล้วพลเอกอภิรักษ์มี4สถานะ1ผู้บัญชาการทหารบกนะครับ2นายทหารราชองครักษ์พิเศษของในหลวงราชการที่10 3เป็นกรรมการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งมีมูลค่าเป็นแสนล้านและ4สถานะคมช.ไอ้เลขาคมช.ใครที่ขาลอยจากกองทัพและใครที่มีอำนาจความชอบธรรมอยู่ในมือตรงนี้พลเอกอภิรักษ์จะเลือกใครอ่ะผมก็คงไม่ต้องชี้บอกไปอีกนะท่านผู้ฟังก็น่าจะคิดเองได้คิดเองกันบ้างคิดเองได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้น่าคิดครับนะในวันนี้ผมจึงขึ้นเป็นหัวข้อไงพลเอกอภิรักษ์จะซื่อสัตย์ต่อร.10หรือจะร่วมมือไก่แก๊งกบฏบูรพาพยัคฆ์ก็นี่แหละครับในสถานการณ์ในตรงนี้เนี่ยมันมีสถานะในเรื่องนี้นะครับที่ผมพูดถึงราชการที่10เนี่ยมันก็ยังมีบางคนบางกลุ่มเล็กๆที่ไม่เชื่อว่าราชการที่10ร่วมมือกับท่านทักษิณและยังพวกกลุ่มนี้นะครับบางคนกลุ่มนี้ยังเชื่ออยู่ว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยราชการที่10คือคนที่ใช้พิธีบรมราชาภิเษกมาขวางการเลือกตั้งคนกลุ่มนี้แหละครับที่ออกมาโจมตีผมนะก็เพราะว่าผมพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่ออันงมงายของพวกเขาไงนะฮะเอาละผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าตลอด9ปีที่ผมออกรายการตื่นเถิดชาวไทยมานะฮะคือผมออกมา10ปีอ่ะแต่ว่าผมไปพักผ่อนสักปีนึงนะฮะขี้เกียจออกรายการไปปีนึงนะฮะหยุดไปก็4ถึง9ปีคือตลอดระยะเวลา9ปีที่ผมออกรายการตื่นเถิดชาวไทยผมก็บอกตัวเองเสมอครับผมหลีกเลี่ยงที่จะพูดโจมตีฝ่ายประชาวิทยากรหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะครับผมหลีกเลี่ยงเสมอครับยกเว้นในบางกรณีที่ถูกพาดพิงอันนี้ผมก็จะตอบโต้บ้างนะฮะในระยะหลังนี้ก็หลีกเลี่ยงไปเลยนะครับ
ก็มีบ้างเพียงเล็กน้อยที่ถูกพาดพิงเพราะผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าวิทยากรที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันหรืออยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มต่างๆอะไรด้วยกันฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนจะต้องรู้สำนึกของตนเองว่าเราจะต้องมีวุฒิภาวะในการนำเสนอเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วนะครับความคิดเห็นของแต่ละวิทยากรการวิเคราะห์ของแต่ละวิทยากรเนี่ยแต่ละคนก็คิดไปอย่างวิเคราะห์ไปคนละอย่างมีความเห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าใครจะวิเคราะห์การเมืองได้ใกล้เคียงกว่ากันเท่านั้นคือที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกตามตรงนะครับท่านผู้ฟังผมไม่เห็นด้วยคือผมฟัง YouTube อ่ะผมไม่เห็นด้วยเลยกับการวิเคราะห์ของวิทยากรฝ่ายประชาธิปไตยบางคนผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเอาสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยไปโจมตีเขานะฮะเพราะผมเชื่อว่าคนที่จะตัดสินในเรื่องนี้ก็คือมวลชนครับในเรื่องนี้เนี่ยผมเคยตำหนิอาจารย์สมศักดิ์เตรียมธีรสกุลไปหลายครั้งเพราะว่าการนำเสนอของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแกไม่เคยนำเสนอแนวทางการต่อสู้เลยนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามอาจารย์สมศักดิ์เตรียมธีรสกุลมาเห็นแกโพสเห็นแกอะไรทุกอย่างเนี่ยแกไม่ผมขอย้ำนะฮะว่าอาจารย์สมศักดิ์ไม่เคยนำเสนอแนวทางการต่อสู้เลยมีแต่แกไปไล่จิกไล่กัดอาจารย์สุรชัยบ้างผมบ้างอาจารย์ประวินบ้างคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะฮะคือพูดง่ายๆว่าวันๆ นึงนี่แกนั่งฟังคลิปของคนอื่นแล้วก็จับผิดเขาแล้วก็มาโจมตีคนอื่นตอนนี้มีแต่ตรงนี้เท่านั้นที่ผมเคยตำหนินะฮะอาจารย์สมศักดิ์ไปนะครับคือแกใครที่คิดเห็นไม่เหมือนแกเนี่ยแกไปจิกกัดเขาหมดแหละทุกวันนี้ก็คนประเภทแบบเดียวกับอาจารย์สมศักดิ์ก็ยังมีอยู่ครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าฝ่ายที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยคุณสู้เอาเวลาที่มาจิกจับพวกผมพวกเดียวกันเนี่ยไปโจมตีไอ้ประยุทธ์ไปโจมตีไอ้คนที่สั่งฆ่าประชาชนไม่ดีกว่าหรือบางคนอาการโคม่านะครับคนที่ต่อต้านผมอะบางคนอาการโคม่าถึงขั้นบอกว่านี่ใครโกหกมวลชนกูจัดการหมดผมก็อยากจะถามว่าคุณเป็นใครครับสติปัญญาของคุณมีระดับไหนครับสติปัญคุณเป็นใครและมีสติปัญญาระดับไหนที่จะเป็นคนมาตัดสินว่าคนโน้นโกหกคนนี้โกหกเพราะคนที่จะตัดสินว่าใครโกหกหรือใครเขาอยากฟังวิทยากรคนไหนนำเสนอก็คือมวลชนครับไม่ใช่คุณนะฮะคุณเป็นใครครับผมถามอ่ะคุณเป็นใครสติปัญญาแค่ไหนนะอาจารย์สุวชัยก็โดนมาเยอะแล้วที่ผ่านมาเห็นไหมครับคนที่โจมตีอาจารย์สุวชัยนะไปดูยอดวิวของเขาใน YouTube ดิมันเปรียบเทียบไม่ได้กับยอดวิวของอาจารย์สุวชัยเลยครับมันต่างกันลิบลับนะเพราะฉะนั้นก็ขอบอกอีกครั้งหนึ่งว่าการนำเสนอต่อมวลชนนั้นวิทยากรทุกคนเขามีทุกคนควรจะมีวุฒิภาวะครับไม่ควรโจมตีพวกเดียวกันเองต้องเอาเวลานี้ไปโจมตีฝ่ายศัตรูนะครับเพราะว่าคนที่จะตัดสินได้ว่าแนวทางการวิเคราะห์ของใครเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราต้องโยนความรู้ให้มวลชนเข้าไปตัดสินไม่ใช่คุณเป็นคนตัดสินคุณเป็นใครคุณถึงมาตัดสินน่ะคุณเป็นใครคุณต้องบอกว่าใครมวลชนกูจัดการหมดอ่ะไอ้ใครโกหกมวลชนกูจัดการหมดอ่ะคุณต่างหากที่โกหกมวลชนโดยที่สติปัญญาของคุณมันไม่ถึงเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณโกหกไงคุณไม่เชื่อว่าทักษิณไปร่วมกับรอ10คุณก็แค่นี้คุณยังไม่รู้เลยอ่ะแล้วคุณไปเชื่ออีกว่ารอ10ขัดขวางการเลือกตั้งจริงๆแล้วแค่นี้มันแค่นี้คุณก็ยังไม่รู้อ่ะนะครับก็คือบอกตรงๆก็สมเพชในความคิดนี้เหมือนกันนะครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการขัดขวางการเลือกตั้งคือรอ10ค
คือคนที่คิดเช่นนี้เนี่ยมันมองเหรียญเพียงด้านเดียวครับคือมองว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ดีเราต้องจัดการมันให้ได้ต้องทำลายสถาบันกษัตริย์ให้ได้โดยคุณไม่มองถึงปัจจัยอื่นเลยนะครับคุณมองปัจจัยอื่นด้วยครับคือโลกในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะเด็กมัธยมมันยังรู้เลยครับคุณไม่ต้องมานำเสนอให้มวลชนหรอกโอ้ยสถาบันกษัตริย์มันเลวมันอะไรมันไม่มีทางมาช่วยเรามันอย่างนู้นอย่างนี้โหมันอยู่คนละฝั่งกับเรามันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะมาช่วยประชาธิปไตยฝั่งเราได้ไงอย่าไปหวังอย่างนู้นอย่างนี้คือคุณไม่ต้องมาพูดครับเด็กมัธยมมันก็รู้ว่าสถาบันกษัตริย์ในยุคปัจจุบันมันไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมของสังคมโลกในยุคปัจจุบันเขารู้อยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นอย่าแบบไม่รู้คือก็จ้องทำลายสถาบันกษัตริย์อย่างไม่ลืมหูลืมตานี่มันเป็นการมองเหรียญเป็นด้านเดียวครับนะฮะก็คือในเมื่อเขาในเมื่อเรารู้ว่าเป็นสถาบันกษัตริย์ไม่เหมาะสมกับสภาพการของสังคมในยุคปัจจุบันถามว่าผมก็รู้เด็กก็มันรู้คุณไม่ต้องนำเสนอแต่เราจะไม่ลืมหูลืมตาจ้องทำลายสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงการดึงเขามาเอามาเป็นแนวร่วมนั้นเอามาใช้ประโยชน์เอามาเป็นประโยชน์กับฝ่ายเราเนี่ยไม่ได้ครับจ้องโจมตีเขาด้านเดียวโดยไม่คิดดึงเขามาเอาเป็นแนวร่วมมาเป็นประโยชน์ไม่ได้เลยมันเป็นจริงๆแล้วผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้นะเพราะเป็นบริบทการเมืองขั้นพื้นฐานซึ่งทุกคนควรจะเข้าใจอ่ะแต่คุณไม่เข้าใจไงผมยกตัวอย่างอีกครับนายกทักษิณท่านมองการไกลมานานแล้วหลายสิบปีแล้วครับในการที่ดึงเอาพระบรมมาเป็นแนวร่วมเนี่ยนายกทักษิณเองมองการไกลมันหลายสิบปีแต่รู้ดีทักษิณรู้ดีว่าสมัยภูมิพลเรืองอำนาจนั่นแหละยากที่จะสั่นคลอนสถาบันกษัตริย์ได้ทักษิณก็มุ่งเข้าหาพระบรมในตอนนั้นซึ่งพระบรมในตอนนั้นก็มีความเป็นมีความชอบธรรมตามกฎมณฑียนบาลในการที่จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะฮะก็ไปดึงออกมาเป็นพวกไงนายกทักษิณทั้งช่วยเหลือทั้งสนับสนุนทั้งให้คำแนะนำทั้งอะไรหลายอย่างจะให้กับพระบรมโอรสาธิราชในขณะนั้นมากกว่า20ปีผมขอย้ำว่ามากกว่า20ปีนี่คือสิ่งที่ทักษิณมองการไกลเพราะการต่อต้านในหลวงรัชกาลที่10อย่างไม่ลืมหูลืมตาผมก็อยากจะถามว่าเหตุการณ์ในปี52เหตุการณ์ในปี53ที่พวกมันเข็นฆ่าประชาชนนั้นรัชกาลที่10ในปัจจุบันเคยสั่งฆ่าหรือเคยมีส่วนร่วมในการฆ่าประชาชนด้วยไหมผมถามแค่นี้คุณออกมาโจมตีเนี่ยแต่คนที่ฆ่าประชาชนแล้วมันยังอยู่เนี่ยคุณไม่โจมตีอ่ะย้อนคิดดิแค่ย้อนคิดหน่อยใช้หัวหน่อยนะครับคนที่ฆ่าประชาชนหรือมีส่วนร่วมในการฆ่าประชาชนในปี5253น่ะทำไมไม่คิดล่ะทำไมไม่ไปโจมตีอ่ะรอ10เคยไปฆ่าใครไหมล่ะเคยไปสั่งฆ่าใครไหมแต่ในทางตรงกันข้ามครับเราจะเห็นข่าวที่สิรินธรน้องสาวไปร่วมประชุมวางแผนฆ่าประชาชนที่ลาด11ในสมัยรัฐบาลนายมาร์กพวกเราก็คงจำกันได้ดีแล้วในปี53วัดปทุมอีกมีคนถ่ายภาพเห็นทหารเข้าไปซ่อนออกมาอยู่ในวังสาปทุมที่ติดกับวัดปทุมวนารามนั่นแหละและจากนั้นทหารทั้งบนรถไฟฟ้ารถรางและที่อื่นก็ร่วมกันฆ่าประชาชนท่านเจ้าของวังสาปทุมคือสิรินธรใช่ไหมไอตัวนี้ต่างหากที่มันมีส่วนร่วมในการสั่งฆ่าประชาชนไม่ใช่รัชกาลที่10ทำไมถึงไม่ต่อต้านมันบ้างล่ะแล้วตอนเหตุการณ์ปี53ที่ราชประสงค์ตอนนั้นทั้งณัฐวุฒิจตุพรประกาศบนเวทีราชประสงค์เพราะตอนนั้นทหารเริ่มปราบแล้วแกก็ประกาศบนเวทีนะฮะต้องการที่จะปกป้องมวลชน
โดยณัฐวุฒิจตุพรเรียกร้องผ่านไปถึงองค์การสหประชาชาติขอให้กาชาดสากลเข้ามาปกป้องประชาชนไม่ให้ทหารมาทำร้ายประชาชนแต่พอณัฐวุฒิจตุพรขอผ่านองค์การสหประชาติไปขอกาชาดสากลไปไอเดรฉานตัวไหนล่ะครับที่มันเป็นอุปนายิกาของสภากาชาดไทยอ่ะมันกลัวกาชาดสากลจะเข้ามาไงเพราะถ้ากาชาดสากลเข้ามาแน่นอนฝรั่งหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมาเห็นความชั่วร้ายของพวกมันมันอีหาอุปนายิกาเนี่ยสภากาชาดไทยมันก็เอากาชาดไทยมาตั้งไว้ที่วัดประทุมเพื่อล่อให้คนเสื้อแดงมาเข้าติดกับเพราะทุกคนเนี่ยพอมาถึงกาชาดทุกคนจะมีความมั่นใจแล้วเออกูไปที่ปลอดภัยแล้วแล้วเป็นไงล่ะมันก็ฆ่าคนที่หนีมาเข้าเต็นท์สภากาชาดซะงั้นซะเลยที่สำคัญที่สุดสภากาชาดเนี่ยไปตั้งที่ในเขตหน้าเขตอภัยทานด้วยวัดปทุมกันน่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกาชาดหรือสภากาชาดไทยหรือเขตอภัยทานเนี่ยทุกคนรู้ว่าถ้าหนีเข้าไปต้องปลอดภัยแล้วแต่เซรินทรก็สั่งฆ่าผมถามหน่อยรอ10มีส่วนรู้เห็นไหมมีส่วนรู้เรื่องตรงนี้ไหมถึงอันน่ะแกสั่งฆ่าประชาชนด้วยไหมแกไม่เคยมีส่วนร่วมเลยนะครับอีน้องสาวตัวแสบต่างหากตอนนี้แหละครับอยากจะถามอีกครั้งหนึ่งครับถึงคนที่ต่อต้านรอ10ที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยทำไมคุณถึงไม่ต่อต้านเซรินทรบ้างล่ะถ้าในทางตรงกันข้ามอีกครับรอ10ยังช่วยคนเสื้อแดงด้วยการอนุญาตให้ใช้พื้นที่หน้าวังตรงถนนอักษะนั่นแหละให้มาเป็นที่ชุมนุมอีกนะฮะแล้วตอนแรกพอให้พวกเราชุมนุมกันที่นั่นแล้วให้นปชชุมนุมที่นั่นแล้วพอเกิดการรัฐประหารขึ้นมาคนที่เพ่นหนีก่อนใครไปอยู่เยอรมันก็คือรอ10นั่นแหละแกก็หนีเหมือนกันไม่ใช่หนีเอาไปดูข่าวให้ดีดิรัฐประหารปุ๊บแกเพ่นไปเยอรมันเลยเพราะตอนนั้นก่อนรัฐประหารแกอยู่เมืองไทยนะครับคุณไปดูข่าวให้ดีครับผมจับตาสถานการณ์ตอนนั้นมาอย่างไม่กระพริบครับนะฮะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับการนำเสนอของผมเนี่ยผมไม่ได้วิเคราะห์แต่เพียงเหตุการณ์เท่านั้นนะครับแต่เพียงอย่างเดียวผมยังสามารถผมยังพอมีข้อมูลด้วยไอ้คนที่โจมตีผมอ่ะผมรู้ว่าคุณเข้าไม่ถึงข้อมูลจากคนที่คุณอยากเข้าถึงใช่ไหมล่ะนะฮะผมบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยอยากเข้าถึงข้อมูลที่คุณอยากเข้าถึงถึงคนที่คุณอยากเข้าถึงแต่คุณเข้าไม่ถึงแต่ผมพูดไม่ได้ผมบอกไม่ได้ว่าคนที่คุณอยากเข้าถึงเป็นใครและผมเข้าถึงเป็นใครนะฮะแต่ผมสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นทำให้ผมรู้ว่าท่านทักษิณกับรอ10เนี่ยร่วมมือกันมามากกว่า20ปีอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอีกครับมันมีสัญญาณหนึ่งนะครับที่บอกได้ว่ารัชกาลที่10กับองค์การสหประชาชาติทำข้อตกลงกันโดยการประสานงานของนายกทักษิณซึ่งเรื่องนี้ผมได้พูดไปในรายการตื่นเถิดชาวไทยประมาณสัก 3-4 ปีแล้วนะฮะก็ที่บอกว่าอะไรนะพระบรมทำข้อตกลงกับ UN น่ะหัวข้อเนี่ยประมาณนั้นอ่ะผมจำไม่ได้ว่า3ปีหรือ4ปีผมพูดมาแล้วครับคือผมรู้ไงผมเข้าถึงข้อมูลจากคนที่คุณอยากเข้าถึงเนี่ยแต่คุณเข้าไม่ถึงน่ะนะคือไอ้สัญญาณที่ว่านั้นก็คือท่านผู้ฟังจำได้ไหมที่ว่าพระบรมทำข้อตกลงกับ UN น่ะตอนนั้นเนี่ยผมย้อนกลับมาเลยในปี2555มันมีข่าวว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัทธริยะกิติยาภาได้ถูกองค์การสหประชาชาติหรือ UN แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
ี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี55นี่คือฟีดแบ็กจากข้อตกลงของพระบรมโดยการประสานงานของทักษิณกับ UN แต่ต้องการเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญสถานะของแกถูกเบียดถูกบังถูกทุกวันนี้เห็นไหมล่ะอีน้องเนี่ยสร้างบารมีแข่งที่จะชิงบัลลังก์น่ะเป็นกษัตริย์ที่ไหนในโลกมั่นน่ะกลับประเทศไทยไม่ได้อ่ะไปกินปูโผให้เขาด่าให้เขาค่อนแค่เนี่ยคนที่ต่อต้านรอสิบเนี่ยที่มาร่วมมือกับทักษิณเนี่ยคุณเอาสมองส่วนไหนคิดนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณรู้คุณเก่งคุณอะไรเนี่ยคุณก็นำเสนอข้อมูลของคุณไปสิผมก็นำของผมไงผมไม่มาโจมตีใครหรอกนะฮะแต่ถ้าผู้โจมตีผมก็ต้องชี้แจงแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อไม่โจมตีใครมวลชนพูดไปเขาก็รู้เพราะผมไม่อยากโจมตีฝ่ายเดียวกันไงผมเอาเวลาของผมไปล่อไอ้พวกนี้ดีกว่านะครับเพราะงั้นในเมื่อคุณรู้ไม่จริงเข้าไม่ถึงข้อมูลน่ะถ้าคุณก็นำเสนอไปแล้วฟีดแบ็กกลับมาก็ผมบอกแล้วไงคนที่จะตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันก็คือมวลชนเดี๋ยวยอดวิวที่มวลชนเขาไปกดดู YouTube คนมันก็แจ้งออกมาเองอะว่าเขาสนับสนุนในสิ่งที่คุณพูดแค่ไหนคือคุณอย่ามาตัดสินคนนู้นคนนี้ว่าโกหกมวลชนกูจัดการหมดคุณไม่มีสิทธิ์คนที่มีสิทธิ์คือมวลชนให้มวลชนตัดสินครับนะฮะก็เนี่ยเห็นไหมฮะที่ผมพูดไปแล้วที่ฟีดแบ็กกลับมานี่คือสัญญาณนะครับที่ว่าการประสานงานของทักษิณทำให้รอสิบไปตกลงกับข้อ UN น่ะแล้วต่อจากนั้นอีกครับหลังจากปี2555ต่อมาในวันที่8กุมภาพันธ์2560องค์การสหประชาชาติหรือ UN ก็ถวายตำแหน่งให้องค์พาเป็นทูตสันตวไมตรีหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคอาเซียนเห็นไหมครับและในวันเดียวกันนั้นรัชกาลที่10ก็มีรับสั่งให้ผู้พิพากษาตุลาการศาลทหารเข้าถวายสัตว์เข้าเฝ้าแล้วก็ถวายสัตว์ท่านทั้งหลายครับนี่ถ้ารัชกาลที่10ไปได้ทำข้อตกลงกับ UN ว่าจะเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญมันไม่มีทางเลยครับที่องค์การสหประชาชาติจะถวายตำแหน่งให้องค์พาไม่มีทางครับเพราะงั้นองค์พารัชกาลที่10กับทักษิณติดต่อกันมาตลอดแล้วไม่ใช่เพิ่งติดต่อ20ปีแล้วครับขนาดเห็นอยู่ทนโทษเนี่ยบางคนยังไม่เชื่อว่าร่วมมือกันขนาดเขาส่งสัญญาณมาที่พระพี่นางเห็นไหมฮะฝ่ายหญิงบนรัฐไปเชียร์บอลอย่างสนิทสนมจริงๆมันยิ่งกว่านั้นอีกมันมีภาพโอ้ยตั้งไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่ที่ผมรู้อ่ะเขาไปเที่ยวกันน่ะรวมทั้งช่วยนายกทักนายกยิ่งลักษณ์ออกมาจากเมืองไทยด้วยกับพระพี่นางทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่คุณโจมตีว่ารอสิบเป็นกษัตริย์อะไรนะไม่มีทางจะมาช่วยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคุณต่างหากที่ไปใช้ความรู้สึกตัดสินโดยไม่ได้เอาไม่ได้มีข้อมูลจากความจริงเลยอ่ะไม่ได้มีมูลความจริงเลยอ่ะนะฮะคือซึ่งผมก็รู้มาว่ารอสิบก็รับข้อเสนอของทักษิณที่จะมาเป็นกษัตริย์อย่างไรเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพราะรอสิบรู้ดีว่ายุคของกษัตริย์มันหมดสิ้นแล้วนะฮะสังคมเนี่ยมันได้วิวัฒนาการเข้าสู่ยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์แล้วเนี่ยเขารู้ว่าเขาอยู่ไม่ได้ครับเขาต้องปรับตัวเขารู้เขาจึงร่วมมือกับประชาชนร่วมมือกับทักษิณไงแล้วนี่เห็นไหมเพราะว่าอะไรเรายังมีค่ะเขาต้องเอาตัวรอดสิเราก็เห็นอยู่ว่าในยุคปลายรัชกาลที่9อ่ะ
รัชกาลที่9ทำความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงครับที่เข้าแทรกแซงการเมืองอย่างโจ่งแจ้งถึงขนาดส่งคนของกษัตริย์ไปปิดสนามบินไปปิดไปสร้างทำนาที่ทำเนียบยึดทำเนียบทำเหี้ยทำอัปรีทำระยำเยอะแยะไปหมดเนี่ยนี่คือในยุคปลายรัชกาลที่9ได้ทำความผิดอย่างมหันต์อย่างโจ่งแจ้งรวมทั้งส่งคนไปปิดสนามบินสั่งฆ่าประชาชนดังนั้นไอ้ความผิดพลาดทั้งหลายนี้มันจึงตกทอดมาถึงพระบรมหรือรัชกาลที่10นั่นเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับแถมนางน้องสลินทรยังมาสร้างบารมีแข่งพี่ชายอยู่ทุกวี่ทุกวันเพื่อหวังเสียบจะมาเป็นกษัตริย์คนต่อไปแล้วตอนนี้มันไว้ใจได้หรือยังอ่ะพิธีบรมราชาภิเษกจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยพวกนี้มาสร้างม็อบโดนม็อบอีกแล้วเนี่ยแล้วคุณจะเชื่อมันหรือว่ามันจะผมพูดไปในคลิปนี้แล้วแล้วในพิธีบรมราชาภิเษกเพราะมันเปลี่ยนตัวครับเพราะมันไม่มีที่ไหนของสังคมกษัตริย์หรอกที่จะเอาอีนางสลินทรที่เป็นน้องเนี่ยมาเป็นประธานในพิธีมันเอามาเพื่อเปลี่ยนตัวเปลี่ยนกษัตริย์รัชกาลที่10ยังไม่ผ่านการพิธีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนอย่างทักษิณนะฮะหรือครับที่จะแนะนำให้ได้การที่10เนี่ยเป็นกษัตริย์ในรูปแบบเก่าอ่ะใช้ปัญญาหน่อยครับมีแต่จะช่วยให้ได้การที่10เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็ทำทุกวิถีทางให้รอ10เป็นกษัตริย์ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลนะครับไม่ใช่การวิเคราะห์เพราะงั้นคนที่ต่อต้านรัชกาลที่10ก็โปรดจงรู้ไว้ด้วยครับคือใครๆก็รู้สถาบันกษัตริย์มันหมดยุคไปแล้วมันอยู่ในสมัยปัจจุบันได้ลำบากและกษัตริย์ที่กำลังลำบากอย่างรัชกาลที่10นี่แหละครับที่เขาจะมีส่วนช่วยให้เราได้ประชาธิปไตยการต่อสู้ในเบื้องต้นมันต้องที่เขาเรียกกันน่ะในการต่อสู้คุณไม่คุณจะไม่เข้าใจตรงนี้เลยหรือไงที่คำพูดที่เขาบอกว่าการต่อสู้มันต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับแม้แต่ซุนบู่ก็ยังกล่าวในลักษณะนี้การแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างดังนั้นการที่ทักษิณมีในหลวงรัชกาลที่10เป็นแนวร่วมมันผิดตรงไหนล่ะครับหรือคือโจมตีสถาบันกษัตริย์แบบผมเปรียบเหมือนกับนักมวยฮะขึ้นเวทีเก่งชกกันอย่างนั้นเหรอหรือไปแบบทางใต้ประเพณีวัวชนจะสู้แบบชนอย่างเดียวโดยไม่ใช้สมองนั้นเหรอสู้แบบวัวแบบนั้นเหรอและคนที่บอกว่าอย่าหวังว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งมาช่วยประชาชนแล้วก็มีการบอกด้วยนะให้ประชาชนท่องไว้เลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้ล้านเปอร์เซ็นต์คุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่เข้าใจในบริบทพื้นฐานของการต่อสู้ทางการเมืองเลยไม่มีความรู้ตรงนี้เลยใช้ความรู้สึกล้วนๆอ้าวผมยกตัวอย่างในศึกมหาภารตะครับอันนี้เกิดก่อนพระพุทธเจ้า500ปีหรือ 3,000 กว่าปีมาแล้วในศึกมหาภารตะนะครับพี่น้องเการบยังได้ไปดึงเอาน้องคนหนึ่งที่เกิดคนละแม่ของทุรโยธนะฮะเอามาเป็นพวกเลยครับพี่น้องเการบไปเอามาเอ้ยปานทบอีกพี่น้องปานทบเนี่ยเการบพี่น้องปานทบเนี่ยนะฮะที่มียุทธิธีระอรชุนอะไรพวกเนี้ยนะครับไปดึงเอาทุรโยธซึ่งเป็นฝ่ายเก่าลบเนี่ยไปดึงเอาน้องทุรยศมาเป็นพวกเนี่ยมันยังมีอีกหลายตัวอย่างมากมายทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทางการเมืองในแต่ละประเทศที่แต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับดึงคนที่เคยเป็นศัตรูมาเป็นพวกหรือคนละแนวร่วมหรือคนละอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นพวกมีเยอะให้เห็นทั้งหลายทั้งมวลนี้แหละครับก็เพื่อที่จะบอกว่านี่คือการเมืองครับ
ถ้าคุณไม่เข้าใจการเมืองการที่ออกมานำเสนอกับมวลชนอาจมาจิกกัดฝ่ายเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าคุณอย่ามาทำลายการต่อสู้เลยครับนะฮะเอาล่ะผมก็ประมาณพูดประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนที่ออกมาต่อต้านเนี่ยนะครับก็อย่ามาแสดงความไม่รู้ของตัวเองเลยแล้วที่สำคัญคนที่จะตัดสินว่าควรจะฟังวิทยากรคนไหนหรือจะตัดสินว่าวิทยากรคนไหนโกหกประชาชนก็คือมวลชนไม่ใช่พวกคุณนะครับนะตอนนี้ประยุทธ์มันกำลังจะเนี่ยม็อบที่ผมพูดไว้ต้นรายการเนี่ยนะฮะมันก็จะเอาม็อบมาชนม็อบอีกแล้วเนี่ยน้องโบประกาศเลยไม่ออกมานะครับเพราะเขารู้นะฮะยังไงถึงไม่ออกไปพวกเราก็ต้องระวังกันนะครับบอกให้รู้ตัวไว้อ่ะเป็นดีอย่าเข้าไปปะทะนะครับเอาละครับสำหรับการที่ผมพูดในครึ่งหลังเนี่ยก็อยากจะพูดถึงนักต่อสู้ประชาธิปไตยทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่นำเสนอต่อมวลชนน่ะก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือมีวุฒิภาวะหน่อยนะครับเอาเวลานี้ไปต่อต้านกับศัตรูนะฮะเพราะว่าคนที่จะมาตัดสินว่าการนำเสนอของใครเป็นอย่างไรนั้นก็คือมวลชนไม่ใช่พวกคุณไม่ใช่ตัวคุณนะครับก็ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกนิดนึงพวกเราสังเกตไหมครับว่าอย่างในกรณีของพระบรมคือที่ผ่านมาในประเทศไทยนะหลายเหตุการณ์นะครับเราจะเห็นเอกอัครราชทูตเยอรมันประเทศไทยเนี่ยมายืนมาช่วยเหลือฝั่งประชาธิปไตยตลอดหรือฝั่งสิทธิมนุษยชนตลอดนะครับล่าสุดเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยก็ไปช่วยอะไรน้องลาฮัตสาวซาอูนี่ไงแกเป็นคนแรกนะที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลไทยไม่ให้ส่งตัวกลับอ่ะแล้วแกไปเรียกทูตโอ้ยประเทศต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเยอะแยะไปหมดนี่แหละครับทูตเยอรมันแล้วตัวแกเองเนี่ยแกก็ไปร่วมฟังคำพิจารณาคดีไฝ่ศาลชั่วทั้งหลายที่มันจะเล่นงานพวกฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะที่ออกไปเรียกร้องไปอะไรเนี่ยอยากเลือกตั้งที่คดีของแกนนำ RDN 50อะไรพวกเนี้ยหลายอย่างครับหลายเหตุการณ์แกไปหมดนะท่านทูตเยอรมันนะฮะเพราะงั้นผมถึงอยากให้เราสังเกตตรงนี้ว่าทำไมทูตเยอรมันจึงแอคชั่นมากกว่านี้ก็แน่นอนแกแอคชั่นตามคำสั่งของผู้นำเยอรมันที่เป็นใครครับผู้นำเยอรมันเนี่ยผู้นำเยอรมันที่รัชกาลที่10ไปอยู่เนี่ยผู้นำเยอรมันเป็นผู้นำกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับเขาต่อต้านเผด็จการอยู่แล้วแล้วถ้าทุกฟังรู้หรือไม่ว่านี่ผมเพิ่งรู้มาว่าทรัพย์สินส่วนพระมหาทรัพย์สินส่วนพระองค์ของรัชกาลที่10เนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดได้ถูกลงทะเบียนที่เยอรมันนะครับนี่ถ้าเอาพูดตรงๆเลยถ้ารัชกาลที่10ไม่มีข้อตกลงกับ UN โดยการประสานงานของทรัพย์สินไม่มีอะไรกับทั้ง EU ทางสหภาพยุโรปเนี่ยถ้าไม่มีข้อตกลงกับทางนี้เนี่ยทูตเยอรมันจะแอคชั่นมากอย่างนี้หรือรวมทั้งตัวรัฐการที่10ก็จะอยู่เยอรมันอย่างลำบากเพราะทรัพย์สินถูกลงทะเบียนที่เยอรมันหมดถ้าแกเบี้ยวถูกยึดหมดเครื่องบินทุกอย่างที่เป็นทรัพย์เคลื่อนที่ได้ถูกยึดหมดเครื่องที่ไม่ได้ด้วยบ้านเบิ้ลถูกยึดหมดแกจะทำอย่างนั้นเหรอครับนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าสภาพการทุกอย่างสภาพทางการเมืองสภาพตามความเป็นจริงนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้พูดแต่เพียงวันนี้ผมพูดมานานแล้วด้วยถึงเหตุผลต่างๆที่รัฐการที่10มาอยู่ร่วมกับฝั่งประชาธิปไตยคือพูดได้เลยว่าสภาพการทุกอย่างล้วนบีบให้รอ10ต้องเลือกข้างฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นแกไม่มีทางเป็นอื่นเพราะงั้นผมจึงเชื่อมั่นไงว่าคำพูดของไอ้บิ๊กแดงอ่ะมันมีนัยยะครับผมถึงขึ้นหัวข้อวันนี้ไงว่าบิ๊กแดงมันจะเลือกฝั่งใครอ่ะก
แต่ก็บอกได้เลยฟันธงเลยว่าไม่มีทางครับที่พลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์ยาวพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือด้วยการร่วมมือกับพวกแก๊งกบฏบูรพาพยัคฆ์ที่มันขาลอยจากกองทัพมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทำครับที่จะไปร่วมกับกลุ่มพวกนั้นอย่าลืมว่าเขามีสถานะในทางกฎหมายคือเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับรัชกาลที่10ก็มีสถานะทางกฎหมายและมีสถานะทางกฎมณฑลบาลแต่พวกเปนพวกไอ้ตู่นี่ไม่มีสถานะทางกฎหมายมีแต่กฎโจรของไอ้ตู่ไอ้เปนเนี่ยก็อาศัยกฎโจรของไอ้ตู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีนางสิรินธรนะฮะอีเหี้ยเนี่ยยิ่งไม่มีสถานะมีแต่บารมีอะไรยังไงเนี่ยแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะครับถ้าราชการที่10ผ่านการพิธีบรมราชาภิเษกวันต่อไปมันก็จะต้องมีการจัดลำดับราชวงศ์กันใหม่ซึ่งมันก็จะตกเป็นพระน้องยาเธอทันทีอำนาจที่จะมากลางมาทางขากลางจะทำอปรีอสีกบาลทำเหี้ยอะไรไม่ได้อีกแล้วมันจะยอมหรือครับเพราะงั้นมันจึงต้องชิงบัลลังก์ไงนะฮะเหตุผลในการชิงบัลลังก์พูดมาเยอะแล้วแต่คลิปที่แล้วอ่ะคนที่ยังไม่ได้ฟังลองย้อนกลับไปดูนะครับไปฟังเถอะครับมันชัดเจนเหลือเกินครับในการวางแผนร่วมกับไอ้เตมไอ้ตู่นั่นนะครับก็มันมีก่อนที่จะเข้าถึงคำถามของป้าหนิงนะครับมันมีคนเขาถามผมมาในเฟซบุ๊กนะฮะให้ผมตอบวันนี้ผมขอตอบแล้วกันนะครับมันมีอยู่3ข้อตอบอย่างไม่ยาวยืดยาวนักนะฮะมีคนถามผมมาว่าเอาข้อแรกนะครับถามว่าจากข่าวที่แว่วมาว่าพระราชินีอาการไม่ค่อยสู้ดีอาจจะลารับโลกไปซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วสถานการณ์เมืองไทยจะเป็นอย่างไรดูจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นฝ่ายเผด็จการเร่งจนเกินตัวไปคือที่คุณถามมาว่าสรุปง่ายๆเลยว่าราชินีตายแล้วหรือไม่อ่ะผมก็บอกได้เลยว่ายังไม่ตายครับถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมเข้าไปเห็นที่นี่เหรอผมไม่รู้ไม่เห็นหรอกแต่ผมวิเคราะห์ได้คือผมบอกตามตรงนะครับในเมื่อเรารู้จุดประสงค์ของฝ่ายเปมรู้จุดประสงค์ของสลินทอนรู้จุดประสงค์ของพวกไอ้ตูถ้ามันรู้ว่าราชินีตายเนี่ยโอ้ยมันจะดีใจยังเพราะเผอมันอยากฆ่าให้ตายด้วยเพราะว่าถ้ามันฆ่าราชินีตายปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาข้ออ้างมาไม่ต้องเลือกตั้งไงโอ้ยเดี๋ยวจัดพระราชพิธีเดี๋ยวมีพิธีนู้นพิธีนี้ไม่ต้องมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษด้วยก็ต้องเลื่อนการเลือกตั้งก็ต้องเลื่อนเพื่อจัดงานศพไงเพราะฉะนั้นที่คุณถามผมว่ามีข่าวว่าราชินีอาจจะลารับโลกไปแล้วหรือตายไปแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่จริงครับเพราะถ้าตายจริงไงพวกนี้มันตีตีบแล้วนะฮะเอาละคุณถามมาข้อที่2ที่คุณถามว่าที่คุณอ้างผมนะว่าผมเคยพูดว่าอีขาถางมีลูกโตแล้วเนี่ยหากเป็นความจริงตามที่อ้างเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างสงครามชิงบัลลังก์ผ่านส่งต่อไปให้ลูกของตัวเองเป็นชิงต่อไปก็ผมคิดว่าเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าตัวมันเองต้องชิงให้ได้ก่อนครับอย่างมันต้องดูสถานการณ์ในเหตุปัจจุบันก่อนตัวมันเองชิงให้ได้ก่อนเด้อนะฮะแต่มันมีลูกโตแล้วจริงนะครับนะก็มีลูกกับเท่าที่ผมรู้นะก็มีทหารคนหนึ่งแล้วก็มีกับไอ้เฟอร์รารี่ไอ้เมธสุเมธตันติเวชกุลมันไปจ้ำจิ๊กกันที่เนี่ยที่อะไรอ่ะแหลมผักเบี้ยเพชรบุรีนั่นแหละนะครับก็คือในเรื่องที่จะต่อสู้เพื่อให้ลูกตัวเองเป็นคิงต่อไปเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าสลินทอนมันไม่คิดไปถึงขั้นนั้นมันจะเอาตัวมันก่อนแหละแล้วตรงนั้นค่อยว่ากันนะครับแล้วข้อที่3คุณถามมาว่าคุณไปเจอข่าวในโซเชียลบอกว่าจะมีการนำยุวิธิดากลับมาเมืองไทยพร้อมลูกทุกคนและจะแต่งตั้งให้ยุวิธิดาเป็นเจ้าจอมมารดาแต่ที่มองช็อตต่อไปก็คือการเตรียมการราชการที่11จากลูกชายคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานกับฝรั่งเพราะใครควรพิจารณาดูแล้วน่าจะไม่ใช่ลูกชายที่เกิดจากหม่อมศรีรัตน์เพราะมีหลายเรื่องที่พวกเราก็รู้กันอยู่
ก็เอาเป็นว่าจากของคุณเนี่ยเป็นในข้อนี้เป็น2คำถามคำถามแรกก็คือรัชกาลที่10จะนำยุรธิดากับเมืองไทยพร้อมลูกทุกคนแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นเจ้าจอมมารดาซึ่งบอกได้เลยว่าผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้หรอกครับเพราะตอนนี้รัชกาลที่10จะเอาตัวรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับแต่ถ้าแกเอาตัวรอดแล้วผมขอวิเคราะห์ละกันแต่ผมไม่รู้นะแต่ผมขอวิเคราะห์ถ้าผมเป็นรัชกาลที่10ผมก็ต้องเอากลับมาให้เป็นเจ้าจอมมารดาเพราะว่าเอามาเพื่อลองคิดดูสิถ้าเกิดได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกแล้วอ่ะปล่อยให้ลูกเมียอีก 5-6 คนไปอยู่เมืองนอกเนี้ยน่ะโดยที่คนทั่วโลกเขารู้ว่าเป็นลูกของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยการยอมรับของแกก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นทางที่สวยที่สุดก็คือยุวิธิดากลับมาเมืองไทยซะแล้วเป็นเจ้าจอมซะส่วนแกจะไปอึ๊บใครก็ไปอีกเรื่องนึงซึ่งถ้าผมเป็นรัชกาลที่10ผมก็ทำแบบนี้ครับอันนี้ก็คือการวิเคราะห์นะแต่ผมว่าไอ้ช็อตต่อไปเรื่องรัชกาลที่11เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะฮะแค่ก็เหมือนกับอีทอมอ่ะเอาตัวเองชิงบัลลังก์ให้ได้ก่อนหรือรัชกาลที่10เอาตัวเองผ่านพิธีบรมราชาภิเษกไปก่อนนะครับเอาละผมก็ตอบคำถามที่ค้างมาตามนี้ก็สุดท้ายนี้ก่อนที่ป้าหนิงจะถามคำถามนะครับผมก็อยากจะพูดว่าในที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่ชั่วมันก็จะทำลายตัวมันเองและเผลอๆอาจจะเกิดขึ้นภายในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นี้แหละเพราะมันงวดเข้ามาทุกทีแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้พูดปลอบใจนะแต่ผมดูจากสถานการณ์ทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็เลยสรุปรวมเอามาเป็นวาทกรรมว่าในที่สุดสิ่งชั่วๆมันก็จะทำลายตัวมันเองนะครับเอาละครับป้าหนิงเชิญมีคำถามไหมครับป้าหนิงค่ะมีเยอะแยะเลยค่ะคำถามแรกนี่นะคะฝากมาจากเฟซบุ๊กหลังไมค์ของหนิงเนี่ยเขาบอกว่าทำไมนักการเมืองถึงไม่ออกมาร่วมสนับสนุนกิจการต่อต้านเลื่อนเลือกตั้งคะคืออะไรและทำไมถึงไม่ขยับมาช่วยนักกิจกรรมเลยคะเพราะอะไรเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าเพราะอะไรเนี่ยค่ะเขาถามมาคือข้อที่หนึ่งนักการเมืองคือมวลชนเรามักเป็นอย่างเนี้ยคือคนไทยเรามันเสียด้วยที่ว่าชอบร้องขอไม่เคยไม่ค่อยมีความอะไรที่จะแบบต่อสู้ด้วยกำลังของตัวเองอ่ะคือมักจะร้องขอให้คนนู้นช่วยคนนี้ช่วยคือเราต้องรู้บทบาทนะครับว่าบทบาทของเราเนี่ยมันตอนนี้มันไม่ใช่บทของเราค่ะอันนี้คือบทของเราอันนั้นไม่ใช่เพราะงั้นนักการเมืองเขาต้องมีกรอบของเขาและอีกอย่างนึงคุณไม่เห็นเหรอไออะไรวิทย์อะไรอะเลขากกต.มันออกมาพูดแล้วโอ้โหกฎระเบียบในการหาเสียงเยอะแยะไปหมดเพราะงั้นออกมาตุ่มสี่ตุ่มห้าเดี๋ยวมันก็โดนจับโมฆะหรือจับฟาวเลือกตั้งอีกอะไรอีกนะครับแล้วพอนี้ในส่วนของการต่อสู้เนี่ยมวลชนควรที่จะทำตามหน้าที่ของตนเองนักการเมืองเขาก็มีหน้าที่ของเขาเอาผมพูดอย่างนี้แล้วกันถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมคุณไม่ต้องไปเรียกร้องหรอกเขาออกมาเองนะครับค่ะครับก็ต่อไปครับอืมโอเคแล้วจากคุณแจ็คกี้หน้าซีบอกนะเขาบอกว่าพวกทหารจะใช้แผนเหมือนตอน16ตุลาหรือเปล่าพี่แอนตี้นี่ค่ะ16ตุลา16กันเหรอค่ะก็จะใช้แผนเดียวกับที่ตอนนี้มี6ตุลา16ค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะตอนเขาบอกว่าตอน16ตุลาหรือว่า6ตุลานั่นแหละ66ไม่ใช่16ฮะ6ครับไม่ใช่16โอเคค่ะจะเหมือนกันมั้ยรายการเหตุการณ์6ตุลา16เป็นเหตุการณ์ล้อมฆ่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะฮะแล้วยิ่งภูมิพลตายไปแล้วเนี่ยเขาจะยิ่งไม่กล้าใช้การล้อมฆ่าแบบโจ่งแจ้งถึงขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมว่าสังคมโลกมองอยู่แล้วผมบอกได้เลยว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่คือถ้าผมพูดไปเดี๋ยวมันไม่ดีเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่ามันไม่กล้าทำสังคมโลกมองอยู่ครับแล้วก็จะมีอะไรบางอย่างที่พูดจบไปแค่นี้แล้วกันไม่พูดต่อ
ค่ะแล้วก็คำถามที่ต้องถามทุกสัปดาห์ก็คือนี่เลยค่ะเรื่องของอาจารย์สุรชัยยิ่งนานยิ่งเงียบอย่างนี้เขาเรียกว่าสบายดีหรือไม่มีสัญญาณที่ดีเลยจากคุณไซมอนถามมานะคะผมก็ตอบเหมือนเดิมนะครับว่าสบายดีแต่ผมจะไม่พูดมากกว่านี้ผมไม่พูดมากกว่านี้ครับโอเคนะคะแล้วก็คุณบุญโรจน์นะคะเขาบอกว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ชนะผมไม่เชื่อว่าคสช.จะลงจากอำนาจอยากถามคุณแอนตี้ถ้าเพื่อไทยหรือฝ่ายประชาธิปไตยชนะฝ่ายคสช.จะทำอย่างไรในมุมมองพี่แอนตี้คิดนะคะพวกเขาจะลาจนครับคือถ้าฝ่ายเราชนะนะผมบอกได้เลยนะครับพวกมันต้องออกจากม็อบแล้วพวกมันตะก่อนและก่อนจากม็อบอ่ะพวกมันจะใช้กกต.ให้เป็นประโยชน์ในการสอยพวกเราทีละคนแล้วก็รวมทั้งสุดท้ายแล้วก็คือให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งมันก็กำลังวางแผนอย่างที่เราก็เห็นเราก็รู้ทันในสถานการณ์ปัจจุบันอยู่การเลือกตั้งออกไปนั่นแหละครับนั่นคือการที่จะเป็นแผนหนึ่งที่จะทำให้การเลือกตั้งถ้าเกิดฝ่ายเราชนะก็เกิดเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นผมพูดได้เลยว่าไม่ว่าฝ่ายเราชนะหรือฝ่ายเขาชนะซึ่งนี่สมมุตินะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหมายถึงว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดฝ่ายเราชนะหรือฝ่ายเขาฝ่ายประชาพลังประชารัฐชนะเกิดจลาจลทั้งคู่ยกตัวอย่างถ้าฝ่ายเราชนะมันก็ออกสร้างสถานการณ์นี่ขนาดยังไม่ได้มันจะวางระเบิดกันแล้วแล้วถ้าฝ่ายมันชนะแน่นอนฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องออกเพราะรู้ว่ามึงถูกโกงแล้วก็อีกอย่างนึงคนที่อยู่เบื้องหลังในขั้วอำนาจ3ขั้วอำนาจของฝั่งรอ10เขาก็ต้องอยู่ไม่ได้สถาบันเขาก็อยู่ไม่ได้ด้วยเพราะงั้นสรุปได้เลยครับมีเรื่องวุ่นวายแน่นอนประเทศไทยแต่คงไม่ถึง6ตุลานะครับมันคงจะฆ่านั่นแหละแต่ว่าคงฆ่าด้วยไม่ใช่การล้อมปราบในลักษณะที่เป็นลักษณะเดียวกับเหตุการณ์6ตุลาครับโอเคแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมก็ตอบไม่ได้ครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งจากคุณต้อยนะคะเขาบอกว่ารอ10กับทักษิณจะแก้ปัญหาทางออกให้กับประชาธิปัตย์ให้หลุดพ้นกับระบอบเผด็จการได้อย่างไรเฮ้ยพี่เกี่ยวอะไรกับประชาธิปัตย์งงคำถามเจิญพี่แอนตี้ไงงงไหมคะก็ทุกวันนี้เขาก็ทำกันอยู่แล้วอะรอ10กับรอ10กับทักษิณน่ะนะครับอย่างที่ผมพูดไปในรายการในวันนี้และก่อนหน้านี้ก็พูดมาหลายครั้งแล้วว่าเขาร่วมมือกันมาเป็น10ปีแล้วนะฮะทั้งกับ UN ทั้งกับอะไรหลายๆอย่างแม้กระทั่งการที่ยิ่งรักไปเป็นเท่าแก่เนี้ยที่สัวเถานะที่ท่าเรือเนี่ยอันนั้นก็เป็นแผนการซึ่งรายละเอียดเรายังไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเป็นแผนการของทักษิณกับรอ10ร่วมมือกันเช่นกันทุกเรื่องเป็นการเมืองหมดครับผมพูดได้แค่นี้ทุกเรื่องเป็นการเมืองแต่บางเรื่องเรายังไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าการที่จะสิ้นสุดด้วยหมายถึงว่าเขาร่วมมือกันวิธีการไหนเนี่ยที่จะนำมาสู่ประชาธิปไตยได้ชนะได้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ที่แน่ๆเขาร่วมมือกันแล้วเขาวางแผนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในการที่จะนำประเทศกลับสู่ประชาธิปไตยครับโอเคต่อครับแล้วก็คุณราชันนะคะเขาบอกว่าแล้วถ้าพวกเผด็จการเลื่อนเลือกตั้งออกไปเนี่ยรอ10จะต้องเลื่อนงานพระราชพิธีไหมถ้าแกไม่ยอมให้รัฐบาลนี้จัดฝากป้าหนิงถามให้ด้วยครับเนี่ยยังไงคะพี่เอ็นคือผมคิดว่านะรัชกาลที่10ถ้าสถานการณ์มันจำเป็นจริงๆแกอาจจะเลื่อนการเลื่อนพิธีบรมราชาภิเษกโดยการประกาศของสำนักพระราชวังก็อาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกได้นะครับและอีกทางเลือกหนึ่งแกมีหลายทางเลือกอ่ะทางเลือกที่ผมพูดไปวันนี้ก็เช่นเดียวกันทางเลือกไอ้แดงอ่ะไอ้บิ๊กแดงอ่ะนั่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วทางเลือกที่จะเลื่อนคือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งมันมีบางอย่างที่ผมยังไม่รู้คือหมายถึงว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบันในภายในที่3ขั้วอำนาจมันกำลังแย่งชิงกันอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้ข้อมูลตรงนั้นมากกว่าที่รัชกาลที่10จะตัดสินใจว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับ mm-hmm. แต่ถ้าถามคำถามนี้มาเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่า
มีโอกาสเป็นหนึ่งในแผนการที่จะเลื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์พูดได้ง่ายแค่นี้แล้วกันค่ะแล้วก็อีกคนนึงเขาฝากมานะคะจากคุณกูเพิ่งมานะคะเขาบอกว่าคุณแอนตี้ต้องมาสักอาทิตย์ละ2ครั้งมาวันเดียวกันมาเวลาเดียวกันครับได้ไหมครับอันนี้คือคำถามขอมาข้อมูลมันไม่เยอะพอครับมันมีแต่ข้อมูลพูดผิดมันมีแต่ข้อมูลที่ทำให้คือฝ่ายไอ้นู้นมันชั่วคือไอ้พวกนู้นถ้าไอ้เดี๋ยวไอ้ตู่ทำระยำเดี๋ยวไอ้ป้อมพูดมันก็มีข้อมูลที่พวกเราก็สามารถรู้ได้ตามโซเชียลมีเดียอยู่แล้วไงงั้นผมจะไปดุไปพูดไปโจมตีไปด่าอะไรพวกนั้นมันก็อะไรอยู่เพราะงั้นเอาเป็นว่าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยผมได้มีเวลาประเมินสถานการณ์ว่าในภายในถึงอาทิตย์นี้เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรบ้างนะครับถึงจะได้ผมก็เอาในภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมาพูดตรงนี้เหมาะสมกว่าครับอาทิตย์ละสองวันไม่ไหวโอ้ใช่ค่ะอันนี้ก็ตอบแล้วนะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งจากคุณชาเนี่ยเขาบอกว่าเราในฐานะประชาชนจะได้อะไรจากอภิรัตหากย้อนประวัติศาสตร์เหมือนจอมพลสฤษดิ์ที่จะต้องมาคอยอ่านเกมวัฏจักรอย่างนี้อีกกี่รอบครับในอนาคตสุดท้ายคำว่าประชาธิปไตยก็เป็นแค่ชื่อเหมือนแผ่นดินเก่าหรือไม่ครับเนี่ยประมาณนี้ค่ะไม่เหมือนแผ่นดินเก่าครับที่ผมเข้าใจที่คุณถามมานะคือหมายความว่าแผ่นดินเก่าเนี่ยที่ผมไปเปรียบเทียบกับจอมพลสฤษดิ์อ่ะคือจอมพลสฤษดิ์เนี่ยพอมันยึดอำนาจปุ๊บเนี่ยใช่ไหมมันก็เราก็ไม่ได้ประชาธิปไตยถูกไหมเพราะมันเป็นเผด็จการแต่ที่ผมเอาไปเปรียบเทียบกับรัชกาลที่10เนี่ยผมเปรียบเทียบเฉพาะประเด็นคำพูดเฉพาะประเด็นการกระทำไม่ใช่เหตุการณ์ที่ตามมาเพราะว่ามันคนละสถานการณ์กันอภิรัตในปัจจุบันเป็นคนของรัชกาลที่10ที่ต้องการประชาธิปไตยเพื่อความอยู่รอดของสถาบันกษัตริย์แต่ในยุคจอมพลสฤษดิ์เป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ได้อะไรเพราะประชาชนเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจอมพลป.ก็ด้วยความอยากมีอำนาจของตนเองและการที่ภูมิพลส่งไฟสัญญาณไฟเขียวให้มันถึงกล้ายึดอำนาจเพราะงั้นตอนนั้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือจอมพลสฤษดิ์ที่ได้อำนาจกับภูมิพลนะฮะที่สามารถขจัดคณะราษฎรคนสุดท้ายคือจอมพลป.ไปได้เพราะฉะนั้นมันคนละสถานการณ์การเอามาเปรียบเทียบไม่ได้ครับแต่ว่ามันเปรียบเทียบเฉพาะที่ผมเปรียบเทียบเนี่ยจอมพลสฤษดิ์มันคำพูดนะที่มันยอมเป็นหมาไงมันยอมเป็นหมาซื่อสัตย์อะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เห็นไหมล่ะอภิรักษ์มันก็พูดบอกว่าโอ้ยพูดกับเด็กอะนะว่าจะดูตัวอย่างพลเอกประยุทธ์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เอาเป็นว่าคนละสถานการณ์กันครับอ๋อค่ะอีกคำถามหนึ่งคิดว่าพี่แอนตี้ตอบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าก็จะอ่านขึ้นให้จะได้ไม่น้อยใจจากคุณม้าเฉียวฝากถามลุงแอนตี้สลีกิจตายหรือยังถ้าเกิดว่าสลีกิจตายจะเป็นประเด็นเรื่องการเลือกตั้งหรือไม่ทำไมมันตายยากจังเอ้าเชิญค่ะเมื่อกี้พี่แอนตี้เรียกลุงเรียกลุงไม่ตอบดีกว่ามั้งเรียกลุงไม่ตอบดีกว่าถ้าเรียกพี่มันจะตอบเรียกลุงไม่ตอบเอาเป็นว่ายังไม่ตายขอพูดอีกทีนะครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้สำคัญนะคือผมบอกได้เลยถ้าสิริกิจตายจริงเนี่ยนะครับโอ้ยพวกไอ้ตู่เฮกันแล้วเพราะมันจะใช้สถานการณ์ของไอ้พิธีพระบรมศพลากยาวไปอีกไปเป็นปีแล้วถ้าสิริกิจตายจริงมันสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้และสามารถเลื่อนพิธีบรมราชาภิเษกได้ทำให้พวกมันมีเวลาในการกินบัลลังก์มีเวลาในการสืบทอดอำนาจก็สรุปได้ว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าตายจริงหรือไม่แต่ผมมั่นใจอ่ะผมวิเคราะห์ว่าไม่ตายหรอกถ้าตายพวกนี้มันเฮแล้วนะครับอันนี้ชัดเจนคือยังไม่ตายนะฮะแล้วก็อีกคนนึงนะคะจากคุณมิวสิกพี่แอนตี้ถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยได้อันดับ1ประชารัฐอันดับ2ประชาธิปัตย์อันดับ3ถ้าเป็นแบบนี้เพื่อไทยจะจับมือกับประชาธิปัตย์หรือไม่นี่ค่ะจากคุณมิวสิกผมคิดว่าไม่นะคือเอางี้ว่าสิ่งที่คุณถามเนี่ยผมขอตอบเป็น2ข้อแล้วกันข้อแรกคือสิ่งที่คุณถามเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมมั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้
นะฮะเพราะมันต้องสกัดจนพรรคเพื่อไทยโดนล่วงหมดแหละหรือไม่ก็เป็นโมฆะเพราะงั้นคนที่จะร่วมมือกันเนี่ยนะครับก็คือประชารัฐกับประชาธิปัตย์ต่างหากที่มันจะร่วมมือกันเพราะงั้นพรรคเพื่อไทยจะไปร่วมกับไอ้พวกนั้นอ่ะเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างแน่นอนเพราะตราบใดที่แต่ถ้าสมมุตินะถ้าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะครับพรรคเพื่อไทยมีโอกาสที่จะร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์โดยบีบประชาธิปัตย์คือในทางการเมืองมันเกิดขึ้นได้ครับหมายถึงว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยนะถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วเสียงเพื่อไทยไม่พอ okay. ถ้าเสียงไม่พออันนี้มันต้องเว้นวงเล็บด้วยว่าเสียงไม่พอนะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสไงที่จะจับมือกันแต่คงเกิดขึ้นยากเพราะมันต้องเอาต่อรองตกลงกันเยอะสำหรับผมแล้วนะฮะคำถามนี้ผมคิดว่ามันจะ เป็นเหตุการณ์นี้มันคงไม่เกิดขึ้นนะแน่นอนนะเอาผมอยากให้พวกเรามองไปที่สถานการณ์ปัจจุบันดีกว่าโอเคฮะเรามองถึงอนาคตได้บ้างแต่ว่ามันเรื่องนั้นน่ะผมมองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญสาระสำคัญมันคืออยู่ที่การต่อสู้ในการเลือกตั้งหรือการอะไรตรงนี้มากกว่า นะครับคือผมอยากให้พวกเรามีความมุ่งมั่นในการต่อสู้อย่าเป็นไทยเฉยครับคือผมบอกตามตรงนะคนไทยเราเนี่ยเป็นไทยเฉยไทยเฉยเยอะมากนะครับมันคือพูดง่ายทำไมจะตั้งไม่ออกมาออกมาก็ออกมานิดเดียวนะเพราะนั้นถ้าเรามีจิตสำนึกเพียงครึ่งเดียวของประชาชนชาวฝรั่งเศสแล้วโอ้ป่านนี้เราได้ประชาธิปไตยไปแล้ว10ปีที่แล้วแล้วจิตสำนึกของคนไทยมันไม่ถึงครึ่งมันไม่ถึงครึ่งของชาวฝรั่งเศสเขาจิตสำนึกในความรักและหวงแหนในสิทธิมนุษยชนของตัวเองไม่มีเลยมีน้อยมากนะครับบางทีเราก็ไปว่าคนอื่นก็ไม่ได้นะป้าหนิงบางทีเราก็ดูตัวเองด้วยนะใช่แล้วแล้วก็อีกคำถามหนึ่งจากคุณฟิกกี้เอ็กซ์นะคะก็บอกว่าคุณแอนตี้สรุปพวกไอ้ตู่กับวังเนี่ยมันสู้กันหรือว่าแค่สร้างภาพหลอกคนประชาธิปไตยครับเนี่ยหมายถึงไอ้ตู่กับใครนะไอ้ตู่กับวังมันสู้กันจริงหรือแค่สร้างภาพเพื่อหลอกประชาธิปไตยหลอกประชาชนคนประชาธิปไตยผมถามหน่อยว่ามันหลอกตรงไหนอะคือคุณดูคือภาพข่าวที่มันปรากฏออกมาเนี่ยนะฮะเขาเป็นพวกเดียวกันนะภาพข่าวอ่ะแล้วคุณเอาตรงไหนมาพูดว่าเขาหลอกคือจริงๆแล้วเนี่ยมันสู้กันจริงแต่คุณต้องเข้าใจว่าการเมืองของสามขั้วอำนาจนั้นนะครับในเบื้องแรกเนี่ยเขาสู้กันภายในโดยที่ไม่มาปรากฏให้ไม่มาปรากฏให้ประชาชนเห็นหรอกแต่ในเมื่อสถานการณ์มันจะต้องรอให้สถานการณ์บันบีบบังคับทำให้พวกเขาจะต้องเผชิญหน้าดังนั้นเหตุผลทั้งหลายทั้งมวลที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งในวันนี้และวันก่อนๆในรายการตื่นเถิดชาวไทยก็เพื่อที่จะบอกว่าวังกับไอ้ตู่เนี่ยมันขัดแย้งกันผมไม่ขอพูดซ้ำนะเพราะพูดมาเยอะมากที่ว่ามันขัดแย้งกันเรื่องอะไรสมัยก่อนมันก็เป็นพวกเดียวกันผมพูดคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าตอนที่ภูมิพลยังไม่ตายเนี่ยมันควบคุมกองทัพได้พอภูมิพลตายเท่านั้นแล้วโอ้โหยุทธซื่อไข่เลยคือมันจะทำตัวเหมือนหยวนซื่อไข่ที่ล้มราชวงศ์ชิงอ่ะแล้วการขัดแย้งของมันเห็นไหมล่ะถ้าเกิดมันไม่ขัดแย้งกันเนี่ยปานแล้วตอนที่รัชกาลที่9ตายทำไมตู่มันไม่สถาปนารัชกาลที่10ในทันทีอ่ะมันโกหกตอแหลไปว่าพับล้มไม่พร้อมครับจริงๆแล้วรอ10ไม่ได้พูดเลยว่ากูไม่พร้อมกูอยากขึ้นในวันนั้นด้วยซ้ำไปก็เพราะมันต่อรองอำนาจกันมันอะไรกันอยู่ไงมันขัดแย้งกันอยู่ก็สรุปว่าสิ่งที่คุณพูดมาน่ะไอ้ที่ว่าหลอกกันน่ะไอ้นั่นมันเป็นอะไรที่เขาพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านกันในโซเชียลมีเดียแล้วที่บอกว่าสู้กันหลอกๆหรือเปล่าอะไรพวกนั้นน่ะเราต้องดูบริบทที่มันหรือสภาพการเมืองหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเอามาปฏิปต่อเอามาวิเคราะห์เอามาต่อจิ๊กซอว์คุณจะเห็นภาพครับว่ามันสู้กันจริงนะครับโอเค
นะคะแล้วก็จากคุณเอลเคเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ประยุทธ์ถวายเงิน 1,000 ล้านบาทให้กับรอ10แล้วนำเสนอข่าวออกทีวีเนี่ยแล้วบอกจำนวนเงินที่ถวายนี่คือการดิสเครดิตรอ10ใช่หรือไม่ครับคือมันไม่ได้ดิสเครดิตหรอกในความเห็นผมนะแต่ผมมองว่าเอางี้ดีกว่าเงิน 1,000 ล้านบาทที่มันเจตนาออกสื่อเนี่ยคือพูดง่ายๆว่ากูต้องการกูต้องการทำอะไรมึงก็อย่าขวางแล้วกันคือพูดง่ายไปติดสินบนรอ10อ่ะแต่คุณหารู้ไหมหรอว่าไอ้เงิน 1,000 ล้านบาทเนี่ยสำหรับสถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นขี้ตีนอ่ะของเขามันมีค่าเป็นแสนล้านแสนล้านมันไม่ใช่ไอ้พันล้านอะไรนี่นะครับเพราะฉะนั้นตู่เองต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะต้องการกดสถาบันกษัตริย์ไว้ใช้สถาบันกษัตริย์เนี่ยเพื่อการสืบทอดอำนาจของตัวเองประมาณนั้นนะครับคือผมไม่มองว่าดิสเครดิตแต่จริงๆแล้วมันคือการดิสนะเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนหรอกโอ้โหจะมาทำแบบนี้เท่ากับเอ้ยเนี่ยกูให้มึงนะคือมันต้องการแสดงอำนาจว่ากูควบคุมรอ10อยู่กูใช้รอ10ให้เป็นเครื่องมือของกูอะไรประมาณนั้นนะครับคือรายการดิสต้องพึ่งกูอ่ะต้องใช้เงินกูอ่ะนะผมมองอย่างนี้ครับโอเคครับต่อแล้วจากคุณแคปเจอร์นะฮะเขาบอกว่าแล้วแน่ใจได้ยังไงว่ารอ10ไม่เคยสั่งฆ่าประชาชนแน่ใจอย่างไรคะแล้วคุณแน่ใจยังไงว่าเรื่องการที่10ขัดขวางการเลือกตั้งอ่ะคือผมพูดเหตุผลมาเยอะแล้วว่าทุกสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันล้วนบีบบังคับให้รอ10ต้องพึ่งฝ่ายประชาธิปไตยต้องพึ่งทักษิณเพราะงั้นการที่เขาจะมาฆ่าประชาชนเท่ากับฆ่าตัวเองฆ่าสถาบันของเขาเองเพราะงั้นคำถามที่ว่าคุณแน่ใจได้อย่างไรนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับเพราะงั้นคุณไปดูคุณผมอยากให้คุณไปย้อนกลับไปดูบริบทที่แท้จริงของสถานะของรอ10ดีนะครับดูกันตามเป็นจริงเลยวิเคราะห์กันอย่างเอาตามเป็นจริงเลยคุณวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ปี2520ที่เขาแต่งตั้งที่ภูมิพลแต่งตั้งสลินธรให้เป็นราชกุมารีนับตั้งแต่นั้นมาบัลลังก์รอ10ก็สะเทือนมาตั้งแต่ปีคือบัลลังก์แกสะเทือนมา80มา40ปีแล้วนะเพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยแกดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแล้วข่าวที่คุณได้รับมาอะไรยังไงเนี่ยนะครับรอ10เพี้ยมโหดน่ะมันก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับแล้วผมคิดว่ามันการที่รัชกาลที่10ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของสถาบันกษัตริย์เองแล้วที่คุณถามว่าเขาจะไม่แน่ใจว่าเขาจะฆ่าประชาชนอีกหรือไม่นั้นอ่ะก็ลองคิดดูสิเขาถ้าเขากล้าฆ่าตัวเองเขาก็คงทำโอเคครับค่ะแล้วก็จากคุณเบนยาร์ดเนี่ยก็คงจะตอกย้ำเขาบอกว่าคำถามก็จะเป็นคำถามหรือคำตัดพ้อไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วเขาบอกว่าใครพูดว่าพี่น้องครับถ้าปืนแตกเมื่อไหร่ผมจะพาพี่น้องบุกนี่ใครพูดอ่ะใครพูดก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าอาจารย์พี่แอนตี้ตอบดีกว่าเพราะว่าคิดว่าทักษิณเคยอันนี้คือคงเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่ต้องการจะโจมตีทักษิณนะครับนะฮะคือนายกทักษิณพูดว่าอะไรนะจะผมจะเดินเข้าบุกอะไรเนี่ยก็ทักษิณนั่นแหละพูดแต่คุณรู้เบื้องหลังหรือไม่แล้ววันนั้นนะลูกเต้าเขาร้องไห้กอดขาพ่อไม่ให้มานั่นคือความจริงเพราะงั้นคนที่ถามนี่คือคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝ่ายประชาธิปไตยครับแต่ผมก็ขอบอกให้แล้วแต่คุณจะมาถามมาเสี้ยมมาอย่างไรเนี่ยผมรู้ทันนะก็โอเคโอเคต่อครับเป็นนั้นว่าก็ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็คุณเอลเคคนเดิมก็บอกว่าพี่แอนตี้ครับถ้ารอ10พระองค์อยู่เคียงข้างกับเราพอล้มคสช.ได้แล้วเนี่ยรอ10จะเปลี่ยนไปเป็นเหมือนรอ9หรือเปล่าครับไม่มีทางครับเพราะผมบอกแล้วไงครับว่าสถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะในเมื่อเปลี่ยนไปเนี่ยรอ10ทุกวันนี้สถานะในพิธีบรมราชาภิเษกยังไม่ได้เลยอ่ะก็ผมรู้เป็นตรงนี้ไม่ใช่วิเคราะห์ด้วยตรงนี้เป็นข้อมูลที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าผมรู้มานานแล้วว่ารอ10เนี่ย
ทำข้อตกลงกับ UN แล้วแกจะไม่มีทางที่จะกลับไปเพราะกลับไปก็เท่ากับทำลายสถาบันของตัวเองไม่มีทางครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะอย่าไปหลงเชื่อคนที่เขาพยายามจะที่จะมาบอกว่าโอ้ยที่มาโจมตีรอสิเรียกแล้วไอ้เรียกรอสิป้าไอ้หอยบ้างอะไรบ้างโจมตีตามกลุ่มไลน์ไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยบ้างอะไรอย่าไปหลงเชื่อตามนั้นเชื่อตามเหตุผลครับเอาวิเคราะห์กันตามเหตุผลวิเคราะห์กันตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงนะฮะรอสิบพันอย่างนั้นเราฆ่าตัวเองแหละเชิญครับต่อไปก็คือเหมือนเดิมแล้วค่ะเรื่องเลือกตั้งแล้วเขาบอกว่าทำไมราชาพิเศษเนี่ยต้องจัดขึ้นใกล้วันเลือกตั้งครับทำไมไม่จัดหลังเลือกตั้งแล้วถามหน่อยครับคุณแอนตี้ทำไมไม่จัดหลังเลือกตั้งประมาณนี้ค่ะก็ในการที่ติดต้องกับราชาพิเศษเนี่ยเขาก็ต้องการจัดหลังเลือกตั้งไงแต่คุณเห็นหรือยังว่าเจตนาของรัฐบาลไอ้ตู่มันลากยาวมาเพื่อให้จะมีการให้เอาละพิธีการเลือกตั้งมาทับพิธีราชาพิเศษจำได้ไหมมันลากยาวมาตอนแรกจะเลือกตั้งตั้งแต่วันที่อะไรอ่ะเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมันก็เล่นอ้างนู่นอ้างนี่มันเลื่อนมากี่ครั้งแล้วอ่ะการเลื่อนนั้นมีจุดประสงค์เดียวก็คือต้องการเลื่อนให้การเลือกตั้งมาทับพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อให้การพิธีบรมราชาภิเษกมีปัญหาไม่ใช่พิธีบรมราชาภิเษกจะเลื่อนมาให้ตรงกับเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งเสือกเลื่อนไปหาพิธีบรมราชาภิเษกคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอสิต้องการเลือกตั้งครับต้องการพิธีต้องการให้มีการจัดหลังเลือกตั้งแต่พวกมันต่างหากที่ต้องการเอามาทับโอเคต่อครับค่ะแล้วก็เป็นอีกคำถามหนึ่งจากคุณสุวพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าสรุปบิ๊กแดงเนี่ยต้องเลือกรอสิบใช่ไหมครับเนี่ยไอ้บิ๊กแดงเนี่ยอ๋อใช่ครับแน่นอนนะเห็นชัดอยู่แล้วอ๋อมันเห็นชัดอยู่แล้วครับคือข้อมูลของผมเนี่ย 100% ครับมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าใช่อันนี้เป็นไม่ใช่การวิเคราะห์นะอันนี้ข้อมูลนะคำถามสุดท้ายนะคะคนนี้นะคะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งรอสิบเคยถูกเยอรมันยึดเครื่องบินส่วนตัวมันเกิดอะไรขึ้นพี่แอนตี้พอทราบไหมเชิญค่ะตอนนั้นเป็นยุคที่รัชกาลที่9ยังไม่ตายเดี๋ยวผมจำไม่ค่อยได้นะแต่เอาที่คร่าวๆแล้วกันยุคที่รัชกาลที่9ยังไม่ตายแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเราไปทำอัปรีอะไรรัฐบาลไปทำในเรื่องไม่ยอมจ่ายภาษีค่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วเขาร้องเรียนไปที่ทางศาลเยอรมันแล้วศาลเยอรมันก็ยึดแต่ในที่สุดรัฐบาลไอ้อภิสิทธิ์ก็ส่งไอ้กระเสือกกระสิบพี่ลมไปแก้ไขไปจ่ายเงินให้แล้วก็เอาเครื่องบินออกมาได้ผมจำได้แค่นี้นี่คือเรื่องจริงแต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงผมจำไม่ได้คือรัฐบาลไทยไปผิดข้อสัญญาในเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็เลยไปฟ้องเยอรมันก็แหมสากลนะครับเขายึดหลักกฎหมายสากลเขาก็ยึดสิแล้วรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ไปยุบเนี่ยส่งกระสิบพี่ลมไปจ่ายเงินแล้วก็เอาเครื่องบินคืนมานะครับโอเคก็ที่จำได้แค่นี้ครับอ๋อก็จะคำถามก็จะทั้งหมดก็อาจจะคาดเคลื่อนไปบ้างแต่ว่ามันก็เยอะแล้วค่ะก็คิดว่าคงจะถามแค่นี้ค่ะพี่แอนตี้จะฝากอะไรก็เชิญเลยค่ะเพราะว่ารบกวนเวลาเกินมาหลายนาทีแล้วของพี่แอนตี้นะคะก็จะมีคำถามแค่นี้ค่ะเชิญพี่แอนตี้ปิดท้ายขอบคุณมากครับก็ตอนอื่นก็ขอบคุณป้าหนิงนะครับที่ให้ผมมาจัดรายการที่ช่องนี้นะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนก็ขอบอกทิ้งท้ายไว้ว่าสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ก็โปรดระวังกันด้วยนะครับที่พวกเปรมกับตู่เนี่ยมันร่วมมือกันแล้วก็มันจะสร้างม็อบชนม็อบโดยไปเอาม็อบรามคำแหงมานะครับซึ่งพวกนี้เป็นม็อบรับจ้างนะแล้วก็คือพูดง่ายว่าพวกมันเนี่ยวางแผนก่อความไม่สงบให้เกิดขึ้นพวกเราที่ออกไปเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่ให้เลื่อนเนี่ยอะไรเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะแต่ออกไปนะครับแต่ขอให้ระวังตัวกันด้วยก็ขอฝากไปแค่นี้ครับก็เอาเป็นว่าผมขอบคุณป้าหนิงแล้วก็ขอลาท่านผู้ฟังไปนะตอนนี้เลยก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แอนตี้พบกันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ
เอานะคะก็นั่นแหละค่ะบางคำถามเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านขึ้นครบทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันไหลไวแล้วบางทีป้าจะก๊อปไม่ทันจะแคปไม่ทันก็รวบยอดเป็นครั้งต่อไปแล้วกันเนาะหรือไม่ก็ย้อนไปฟังคลิปที่พี่แอนตี้ได้วิเคราะห์แล้วก็พูดไว้หลายคำถามมันก็เป็นสิ่งที่พี่แอนตี้พูดไปแล้วบางคำถามป้าก็เลยข้ามไปบ้างอะไรไปบ้างเพราะไม่งั้นมันก็จะไปเสียเวลาและรบกวนเวลาของพี่แอนตี้เขาเพราะว่าเราก็ขีดเวลาไว้ที่ไม่เกินชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาเวลาที่มันควรจะอยู่ในขีดกำหนดเนี่ยไม่งั้นมันจะเสียเวลาเยอะแยะไงเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะถ้าจัดสะดวกนะวันหลังน่ะเพราะว่าป้าจะตั้งกระทู้ไว้ที่ Facebook ของป้าอยู่แล้วว่าพี่แอนตี้มากี่โมงกี่โมงก็จะมาเหมือนเดิมนะคะก็ทุ่มหนึ่งทุกวันศุกร์เพราะฉะนั้นแต่กระทู้เนี่ยป้าจะตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนที่ถึงเวลาเข้ารายการนะคะก็เพื่อนๆก็ถ้าจะสะดวกก็ไปโพสต์คำถามทิ้งไว้ใต้กระทู้ของพี่แอนตี้ที่ป้าจะตั้งไว้ทุกอาทิตย์เนี่ยค่ะก็ไปโพสต์คำถามไว้ได้เลยก็จะง่ายขึ้นอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะคะเราทำสะดวกตามเวลาก็แล้วกันนะแล้วก็คิดเอาเองไม่ต้องมาตำหนิวิทยากรอะไรหรอกค่ะนะคะคือต่างคนต่างก็มีมุมของตัวเองแล้วก็มีข้อมูลของแต่ละท่านเนี่ยทุกคนก็คนฟังเนี่ยมีแต่ได้กับได้ไม่ว่าสิ่งที่พี่แอนตี้พูดหรือวิทยากรคนอื่นพูดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกของคุณหรือว่าไม่ได้ตรงในความต้องการฟังของคุณแต่ว่าไอ้คนฟังมันมีแต่ได้กับได้เราก็แยกแยะเอาเองว่าเรื่องไหนเราควรจะเดินตามเรื่องไหนเราควรจะมองว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือป้าก็ไม่ขวางใครอ่ะช่องนี้มันพูดได้หมดไงเพราะฉะนั้นป้าก็พยายามเอาหลายๆคลิปแล้วก็หลายๆของวิทยากรเนี่ยมาอัพขึ้นให้รีรันบ้างอะไรบ้างสดบ้างอย่างนี้แหละก็ฟังไปแล้วก็แยกแยะกันเอาเองแต่เราก็ไม่ต้องไปโจมตีนักพูดหรือว่าวิทยากรเพื่อเป็นการบั่นทอนกำลังใจให้กับเขาหรอกแต่ว่าก็อย่างว่าแหละสุดท้ายก็ห้ามคอมเมนต์ใครไม่ได้หรอกเพราะว่าห้องป้านี่ก็เปิดเสรีให้คอมเมนต์ได้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าอยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับนักพูดทุกคนนั่นแหละไม่ว่าเขาจะพูดในลักษณะไหนสำหรับเราคนฟังเนี่ยมีแต่ได้กับได้นะเราก็แยกแยะเอาเองเอาโอเคนะคะเดี๋ยวสักครู่จะไลฟ์สดขึ้นให้นะคะอาจจะเป็นช่องคนนอกกาลานะคะหรือว่าอาจจะนปช USA เพราะว่าตอนนี้ไลฟ์พร้อมกันหลายช่องเดี๋ยวป้าจะต่อจากรายการนี้ไลฟ์ขึ้นให้ฟังเลยนะคะจะได้ฟังไปพร้อมๆกันถ้าเพื่อนๆยังไม่ไปไหนก็อยู่ฟังกันต่อเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนลิงก์ก่อนนะแล้วพบกันใหม่กับพี่แอนตี้สุขหน้าเนาะเวลาเดิมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคำถามที่โยนคำถามมาให้คุณแอนตี้ให้ป้าได้อ่านโอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงทิ้งท้ายเพลงประจำตัวของเราจะทิ้งท้ายก็เหมือนเดิมแหละเพลงโปรดของพวกเราก็เพลงเดิมๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะเปิดเพลงก่อนนะคะทิ้งท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปพบกันอีกลิงก์หนึ่งก็แล้วกันอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้มันเยอะจัดนะคะป้าบางทีก็ตาลายโอเคค่ะแล้วเจอกันอีกลิงก์หนึ่งนะคะถ่ายทอดสดห้องคนนอกกาลา